แล้วตอนที่พอเรายุคเข้าสู่ยุคไมโครเซอร์วิสแล้วเราจะทำรีพอร์ตด้วยทูอะไรกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขาจะเห็นแต่ว่านะครับทำไมโครเซอร์วิสก็พูดคืนถึงแต่ API เป็นอย่างเดียวนะมี API อย่างเดียวเลยนะครับดึงข้อมูล API เจสันวนกันอยู่แค่นี้ค่ะสำหรับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะจะเป็นท่านอาจารย์สมหมายกังพาณิชย์กรรมการผู้จัดการบริษัท PNP Solution จำกัดค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับโอเคนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับผมแต่อันนี้เป็นนะครับทุกคนหน้าเห็นหน้าจอไหมเอ่ยผมไหมเห็นแล้วค่ะอาจารย์เห็นแล้วเนาะขอบคุณครับคุณจุ๋มนะครับผมนะครับมีสไลด์เนาะทางทีมงานน่าจะส่งให้ในห้องแชทกันละนะครับอันนี้ก็จะมานะครับขออนุญาตนะครับใน1 ชั่วโมงครึ่งของเราวันนี้ก็จริงๆแล้วก็นะครับสำหรับใครที่ได้ดาวน์โหลดไปนะครับในนี้ก็จะเป็นในส่วนของทูตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Jasper Report นะครับเป็นทูตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้วันที่วันนี้ครับไอ้ที่เรามาแฮนด์ออนกันวันนี้นะครับที่ผมมาทำมีตอัพกันวันนี้นะครับเกิดจากนะครับช่วงเนี้ยนะครับในช่วง3-4 เดือนที่ผ่านมานี้นะครับเป็นช่วงที่แบบว่าได้บรรยายนะครับได้มีโอกาสได้บรรยายเกี่ยวกับไมโครเซอร์วิสบ่อยมากเยอะมากเลยนะครับไมโครเซอร์วิส API Gateway วนอยู่ไงเดฟออฟนะครับสามวนอยู่อย่างนี้นะครับหลายหน่วยงานมากๆเลยแล้วก็มีหลายที่นะครับเขาก็จะเริ่มถามกันว่าเอ๊ะแล้วนะครับโจทย์มันสำคัญแล้วก็เป็นหัวข้อของเราวันนี้เลยก็ถามผมว่าแล้วตอนที่พอเรายุคเข้าสู่ยุคไมโครเซอร์วิสแล้วเราจะทำรีพอร์ตด้วยทูอะไรกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเขาจะเห็นแต่ว่าเอ๊ะนะครับทำไมโครเซอร์วิสก็พูดคืนถึงแต่ API เป็นอย่างเดียวนะครับมี API อย่างเดียวเลยนะครับดึงข้อมูล API JSON วนกันอยู่แค่นี้นะครับแต่พอในการทำงานกันจริงๆนะครับในการทำงานที่เป็นแอปพลิเคชันทั้งเซตของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะออกรายงานเป็นในรูปแบบของ PDF Excel Word อะไรอย่างนี้ที่แบบว่ามีเทมเพลตมีPrint Preform ที่ต้องการPrint ออก Printer ซึ่งแน่นอนว่าบางทีบ่ายที่ก็เขาก็จะชอบถามผมว่าเอ๊ะเรายังใช้กระดาษตรง Print ออก Printer กันอยู่อีกเหรออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็โดยหลักการแล้ว มันก็ยังจำเป็นแหละนะครับก็หลายหน่วยงานเนาะก็ยังคงที่จะต้องใช้นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถพิมพ์ออกพิมพ์เตอร์ได้อะไรเงี้ยออกเป็นรายงานที่มีพรีเซตที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนเช่นพวกไปอินไวซ์บัมกับภาษีต่างๆพวกนี้นะครับพวกเราที่เราจะเป็นที่จะต้องทำนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับไอ้ทูที่ทำนะครับรีพอร์ตพวกเนี้ยนะก็มีเยอะนะเยอะเลยล่ะโดยเฉพาะตอนนี้ก็นะครับแต่หลายทูเลยก็ดันไปใช้แรงงานในการโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งกันเขียนทำรีพอร์ตตัวปุ๊บมันขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับแน่นอนว่ามันใช้พลังงานแรงงานของโปรแกรมเมอร์มากไปนะครับมากไปอันที่หนึ่งคือมากไปเหนื่อยไปลำบากไปนะครับตัว Jasper นี้นะครับเป็นทูที่เกิดมานานแล้วต้องบอกว่าเกิน10 ปีนะน่าจะเกือบ20แล้วด้วยซ้ำมั้งนะครับผมใช้มานะครับนานมากแล้วสำหรับทูตัวนี้นะ Jasper Report ที่ก่อนมันเป็นชื่อ iReport นะนะครับมันเข้าวนเวียนปนไปอยู่แค่นี้แหละนะครับเปลี่ยนชื่อไปนิดหน่อยนะครับมันเป็นทูที่เอาไว้สำหรับทำรายงานนะครับกับทูที่พัฒนาด้วย Java นะครับถ้าใครใช้สาย Java อยู่ก็ตัวนี้ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับใน1 ชั่วโมงครึ่งนี้เราจะนะครับทำอะไรกับ Jasper ได้บ้างนะครับมานะครับอันนี้แนะนำตัวคร่าวๆเนาะเมื่อกี้ที่ทางทาง IMC นะทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งนะครับได้บรรยายไปก็คือผมสมหมายเนาะนะครับเป็นกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริษัท PNP Solution ด้วยนะครับก็เชี่ยวชาญด้าน Java เป็นหลักนะครับ Java Spring Boot นะครับพวกนี้นะครับก็ใช้ Front End เป็นพวกตระกูล Full Stack ทั้งหลายนะครับก็บรรยายเกี่ยวกับพวก DevOps Cloud Native Microservice นะครับให้ทั้งทาง IMC แล้วก็ที่อื่นมากไปนะครับผมโอเคเอาละนะครับเมื่อสักครู่นี้เกริ่นไปแล้วเนาะนะฮะว่า Jasper มันคืออะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะวันนี้เนาะ
ที่เราที่สำหรับใครที่อยากจะทำไปแฮนด์ออนไปด้วยกันนะครับก็อันนี้จะเป็นพาร์ทนี้นะครับประมาณ5-6สไลด์ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราจะต้องติดตั้งในเครื่องก่อนนะครับเราอาจจะต้องมีอะไรบ้างเนาะ1 2 3นะครับติดตั้งกันดูนะครับตัว Jasper นั้นนะครับเป็นทูลที่มี IDE นะครับเป็นของตัวเองนะมีหน้าดีไซเนอร์เขาจะเป็น2พาร์ทเนาะนะครับขออนุญาตเขียนอธิบายให้ฟังก่อนสำหรับใครที่ได้ดาวน์โหลดสไลด์ไปแล้วนะครับรบกวนติดตั้งตามนี้ไปได้เลยนะครับมันจะมีนะครับตัวอ่ะนะครับมาอธิบายตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนเลยขออนุญาตนี้นะครับตัว Jasper นะครับเขาจะมีเป็นสองโปรดักต์นะสองตัวนะครับตัวที่เป็น Jasper Studio นะครับเขาจะเป็นตัวจริงๆแล้วเขาเรียกว่าดีไซเนอร์นะดีไซเนอร์ตัวดีไซเนอร์นะครับจริงๆแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะดีไซเนอร์ตัวหนึ่งเนาะเขาเป็นอย่างนี้นะครับดีไซเนอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวเขาอะครับก็มีตัว Jasper Server ตัวหนึ่งนะได้ด้วยนะครับเป็นออปชั่นอลแล้วแต่เราจะรีพอยนะครับนี่ครับแยกกันแยกกันดีไซเนอร์เนี่ยก็คือพวกเรานะชาวเดฟนะชาวโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าพวกคนที่ทำรีพอร์ตทั้งหลายนะครับพวก SA อะไรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่บางแล้วแต่บางที่เขาก็นะครับให้พวกเทสเตอร์นะครับหรือว่าพวกทีมทีมSA อะไรเงี้ยทำรายงานหรือแม้กระทั่งบางที่ให้ยูเซอร์นะคือ Jasper เนี่ยผมมีอยู่หลายที่เลยนะนะครับยูเซอร์ที่เป็น Power User ไหนสามารถทำรีพอร์ตเองได้นะครับทีนี้ครับตัว Jasper เนี่ยมันจะมีความเก่งกาจของมันอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือตัวถ้าสมมุติว่าเราimplement ด้วยการมี Jasper Server เนาะเราเนี่ยครับสามารถที่จะ deploy นะครับตัวมันเวทอ้าวแฮงไอเขาแล้วเนี่ยนี่นะครับก็คือสามารถที่จะนำรีพอร์ตที่เราทำรีพอร์ตมันจะนำสกุลไอ้นี่นะครับ ตัว Jasper เนี่ยครับสามารถจะนำรีพอร์ตตัวเขามาตัวนี้ดีพอยขึ้นตัว Jasper Server ได้นี่ครับนี่สามารถส่งขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องลงเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเนาะจะแยกเป็นสองส่วนเนาะส่วนที่ให้ผมให้ติดตั้งตัวเนี้ยอันนี้เราจะเป็นเฉพาะตัวดีไซเนอร์สำหรับ End User ใช้นะครับก็คือใช้เพื่อการดีไซน์ตัวรีพอร์ตขึ้นมานะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะ deploy ผ่าน Jasper Server นะครับตัว Jasper Server เขาก็จะมีเวอร์ชันที่เป็น Community นะครับสามารถที่เราจะ deploy ในใช้ในองค์กรเอาไฟล์ไปวางแล้วก็นะครับสามารถที่จะตั้งสิทธิล็อกอินเข้าไปก็เล่นนู่นนี่นั่นกันได้เลยนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งเนาะนะที่ implement กันเนาะคือตัวแบบเนี้ยแบบที่เป็น Jasper Server เนี่ยสามารถทำแบบพวกให้ user เราทำพวก ad hoc report ได้เองก็คือเขาอยากได้ report อะไรเขาก็ทำดีไซน์เสร็จแล้วก็นะครับสามารถpublic ขึ้นไปบน Jasper Server แล้วก็เขาก็ user เนาะก็จะสามารถมาดูนะครับดู report นะครับได้นี่เราก็เข้าไปดูนะครับได้เป็นพวก PDF อะไรเงี้ยมาดูได้นะก็มีหน้า UI เล็กง่ายๆนะจริงๆตัว Jasper Server เขาจะมี UI ที่แบบพวกมีทำรายงานก็ต้องมีไครเทเรียถูกไหมครับก็จะมีหน้าไครเทเรียง่ายๆให้เราได้ด้วยนะครับที่ Jasper Server ก็ดีมันก็ดีเลยเหมาะแบบยูเซอร์หน่วยงานที่ต้องการที่จะมีรายงานแบบเปลี่ยนคือเลยนะต้องการเปลี่ยนไปเรื่อยครับรายงานเดี๋ยวเอาแบบนู้นแบบนี้เพิ่มไปเลยถ้ามียูเซอร์ที่มีความเป็นซูเปอร์ยูเซอร์หน่อยนะครับก็ให้เขาสามารถทำนะครับลงดีไซเนอร์ที่เครื่องเขาแล้วก็แก้เสร็จก็พุชขึ้นไปนะครับก็คือใช้วิธีการท็อปบิดแรงตึ๊บเดี๋ยวไฟล์จะถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วเขาก็สามารถไปเรียกใช้รีพอร์ตตัวนี้จากเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอันนี้เนาะขั้นที่หนึ่งแต่ทีนี้แล้วในวันนี้ที่เราแฮนด์ออนกันเราจะเป็นท่าไหนนะครับตัว Jasper เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมี Jasper Server ก็ได้นะนะครับเราสามารถที่จะคือข้อดีของมันก็คือมันโอเพนเต็มที่เลยนะครับเราสามารถที่จะดีไซเนอร์ของเราใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เขียน Spring Boot นะครับ Java Spring Boot นะครับนำไฟล์นี้ครับมาใส่ที่ Spring Boot เรานะครับแล้วก็ให้ Spring Boot เราเนี่ยครับทำการประกอบร่างตรึดตึดอะไรก็แล้วแต่ตอนที่ user เรียกใช้ครับผมก็เรียกใช้ผ่าน Spring Boot ของเราอาจจะเป็น REST API อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้แล้วเราก็สตรีมนะครับตัว report ที่ประกอบร่างเสร็จแล้วไปให้แบบนี้นะครับผมแบบนี้ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาท่านี้กันนะครับจะมาส่งนี้กันเลยนะครับได้นะครับได้ทั้งคู่นะไม่ผิดยังไงก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเนื้องานด้วยถ้าในทรงเนี้ยที่เรากำลังทำตรงนี้ของเรา
มันจะเหมาะกับงานที่แบบว่ามีแอปพลิเคชันที่มีลอจิกชัดเจน1 2 3 4นะครับพวกแบบปริ้นใบแจ้งหนี้แบมกับภาษีอะไรพวกนี้ที่แบบมีโฟล์มีลอจิกที่อาจจะต้องมีในเรื่องของการผ่านเวิร์กโฟล์มาก่อน1 2 3นะครับจะเหมาะกับงานอย่างนี้นะครับแอปรีพอร์ตที่ผูกกับแอปพลิเคชันนะครับจะเหมาะกับที่ข้างบนที่เราทำอยู่ตรงนี้เนาะส่วนด้านล่างพวกแอดฮอกทั้งหลายนะโมไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเหมาะแบบด้านล่างนี้นะวิธีการอีเมนต์ก็ต่างกันออกไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับที่เราลงนะที่ต้องลงก่อนคือเราต้องลงตรงนี้ยังไงก็ต้องมีนะถ้าเราจะใช้ก็ต้องมีดีไซเนอร์ก่อนนะครับเขาจะชื่อ Jasper Soft Studio นะครับนะ Jasper นะครับเป็นทูลที่นะครับเกาะอยู่กับ Java นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมี JDK ก่อนนะครับต้องมีในเครื่องก่อนก็ดาวน์โหลดไปนะครับตอนนี้ก็ Java ก็ไปเวอร์ชัน20 กว่าแล้วนะครับแต่เวอร์ชันที่มีคนใช้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังในองค์กรชอบยังใช้กันอยู่เลยคือเวอร์ชัน8เวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันที่องค์กรใช้เยอะที่สุดนะครับเป็น Java เวอร์ชัน8นะตอนนี้ก็มี11 17อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยในเครื่องผมเวอร์ชันอะไรวะบางทีถ้าใครเขียนอะไรนะพวก React กับพวก Flutter อะไรที่ต้องใช้แบบ compile ผ่าน Android Studio อาจจะต้องไปดูกันนิดนึงนะเนี่ยนะสิบเอ็ดมันก็จะไม่ผิด11นะครับถ้าเอาแบบว่าเล่น Android Studio แล้วบิวแล้วก็ไม่ค่อยเขียนเรียกเนทีฟด้วยนะนะครับใช้เรียกเนทีฟด้วยเลยด้วยแนะนำ Java version 11นะครับแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะ Java ถ้าแบบคนใช้เยอะที่สุดนะ version 8นะครับ version 8หลายโปรเจกต์ผมนี่ version 8กันอยู่8กันมาเป็น10 ปีแล้วก็ยังแปดกันต่อไปแต่อีกนะครับเป็นรุ่นที่พิมพ์นิยมแล้วนะใช้คำนี้เลยสำหรับใครมันไม่แน่ใจว่าตัวเองมีหรือยังนะครับมีหรือไม่มีเวอร์ชันแมทไหมนะครับอะไรตรงไหมก็ให้ใช้คำสั่งนี้ในการเช็คกันดูก่อนครับให้ทุกคนลองรันดูก่อนเนาะนี่นะครับตอนนี้เลย Java เวอร์ชันนะครับรันเมื่อกี้ที่ผมรันให้ดูเนาะลองรันดูก่อนว่าเครื่องเราในเวอร์ชันอะไรนะครับปัจจุบันก็21มั้งนะประมาณนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นถึงขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่วนอยู่แค่นั้นนะผม8 11 17นะครับเพราะว่าสปริงบูตตอนนี้ก็17นะครับพลังสวยครับผมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ข้างบนนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยนะ JDK เนี่ยเป็นพื้นฐานเลยเนาะถ้าจะมาสปริงบูตหรือ Jasper ยังไงต้องมี JDK แน่นอนนะครับต้องลงก่อนในเครื่องนะครับอันที่สองนะครับอันนี้ก็ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ต้องบอกงี้ก่อนนะในยุคนี้ซึ่งแบบตัวสปริงบูตเริ่มไม่แบบว่าเขาพยายามฝังตัว MVMW คือตัวมาเว่นที่แบบบันเดิลเข้าไปในโปรเจกต์นะครับก็คือมันจะเป็นอาจจะไม่ต้องลงแยกก็ได้นะครับแต่ลงได้ก็ลงก็ดีนะครับถ้าใครจะลงใครก็ดีมาเว่นก็คือเป็นทูลสำหรับใช้ในตัวบริหารจัดการนะครับตัว Spring Boot นะครับถ้าเทียบเท่าแล้วก็มันก็เทียบเท่าไอ้นี่นะมันเทียบเท่าพวก NPM ครับถ้าใครใช้โนดนะเทียบเท่ากันแก๊ง NPM อะไรทั้งหลายประมาณนั้นนะครับไว้ช่วยจัดการโปรเจกต์ต่อนะครับใครไม่มั่นใจก็ลองดูนะครับมาเว้นลบเวอร์ MVN ลบเวอร์ชันก่อนว่าตัวเองมีไหมนะมีเวอร์ชันอะไรก็ลองรันคำสั่งนี้ดูก่อนนะครับโอเค IDE ใช้ในการเขียนโค้ดนะครับก็เอางี้ก่อนนะต้องบอกงี้ก่อนไอตัว Visual อะไรผิดไอตัว Jasper ที่เราลงไปครับตัว IDE จริงๆอ่ะมันมาจาก Ekit สมัยก่อนเนี้ยตัว IDE สำหรับการเขียน Java น่ะมีไม่เยอะอีคิปเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยอีคิปเป็นตัว IDE ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับคนนิยมใช้มากๆเลยนะครับอีคิปนะตัว Jasper Studio ก็ใช้อีคิปเป็นเบสนะครับในการทำนะครับตัวแอปพลิเคชันคือตัวดีไซเนอร์ของเขานะนะครับแต่หลังๆก็มี NetBeans มีอะไรแต่จริงๆเราไม่ติดอะไรนะ Java คือเหมือน IDE ก็ IDE นะครับตอนเขียนก็จะเขียนเงี้ยก็ได้มาแล้วตลอดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้นะก็ไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นะครับมีสองแบบถ้าแบบแนะนํานะถ้าแนะนําเลยก็คือใช้แนะนําให้ใช้แบบนี้ครับปัญหาจะน้อยครับแบบนี้ลงกว่าฟูลเต็มเลยนะครับจะเป็น IDE ตัวมันจะเป็น Ekit นะครับหน้าตาจะเหมือนผมลงได้บน Mac ได้ไหมได้ครับผมนะครับ Mac M ทั้งหลาย M2 M3 M3 มาแล้ว M3 มาแล้วนะครับจากเดิมนะครับใหม่ๆกลายเป็นเก่าไปซะละผมนะครับMac ได้ไหม M1 M2ได้ไหมได้แน่นอนครับผมแจสเปอร์แจสเปอร์นี่นะครับตัวนี้นะครับแจสเปอร์สตูดิโอนะครับของผมใช้อยู่เวอร์ชัน
6.20นะเวอร์ชันคอมมูนิตี้นะครับก็เพียงพอละนะอ้าวทำไมไปโผล่หน้านี้นะนะเดี๋ยวลากมาก่อนนะนี่นะครับอ่ะเปิดมาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้กันเลยนะครับอันนี้คือหน้าตัวรีพอร์ตนะตัวไอดีตัวดีไซเนอร์ของเราเดี๋ยวเราก็นิวไฟล์แล้วก็เล่นกันแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะนี่ครับฟังก์ชันที่เป็นรีโพซิทอรี่นะอันนี้กรณีที่เห็นฟังก์ชันนี้ไหมครับรีพอร์ตรีพอร์ตเอ้ยเซิร์ฟเวอร์เทอร์เบสตัวเนี้ยนะครับในกรณีที่เรามีการทำ Jasper Report ไว้มันสามารถ connect กันแล้วก็เราก็สามารถเอา Report ที่เราเขาดีไซน์จากตัวเนี้ยนะครับส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับ Report ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้เลยอันนี้นะนะแนะนําให้ไปเล่นถ้าสมมติว่าใครจะมานะครับแนวนี้นะถ้าแอปพลิเคชันคุณ Report เยอะๆผมแนะนําเลยนะครับจําจริงโอเคนะครับก็ recommend เนาะโดย recommend ให้ใช้ตัวนี้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บางทีบางคนแบบว่านะครับไม่มีอยากจะรอคือตัวเนื่องอย่างที่บอกไปอย่างที่บอกไปนะจาว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบเป็นอย่างนี้คือเขาจะมีแบบปลั๊กอินลงเต็มที่เลยนะครับในกรณีที่เรานะครับไม่อยากนะไม่อยากใช้ไม่อยากลงตัวเต็มนะครับอยากจะลงเป็นแค่มี IDE อยู่แล้วเช่นมีเน็ตบีอยู่แล้วแล้วเราต้องการที่จะลงแบบเป็นปลั๊กอินนะครับก็ตามสเต็ปนี้เลยนะครับอันนี้เลือกอันใดหนึ่งนะไม่ต้องทำทั้งคู่นะครับอันใดหนึ่งพอนะครับอันนี้ก็คือแอดปลั๊กอินไปนะครับเราจะมีแอดปลั๊กอินชื่อว่า iReport อยู่นะครับก็สามารถนำมาใช้งานได้นะเอ๊ะมีแชทเรียมดูอ๋อสไลด์นะโอเคครับนะครับถ้าใครลงสำเร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็หน้าตานะมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณเป็นฟรีแวร์ไหมครับเป็นครับผมคุณอภิชัยเป็นครับผมเป็นเวอร์ชันคอมมูนิตี้เลยแหละนะครับใช้งานได้นะครับคืองี้แยกเป็นสองส่วนนะถ้าส่วนดีไซเนอร์นะครับเป็นคอมมูนิตี้ใช้งานได้เต็มที่เลยส่วนเซิร์ฟเวอร์ก็มีเวอร์ชันคอมมูนิตี้นะแล้วก็มีเวอร์ชันที่เป็นแบบ Enterprise ด้วยสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้ฟีเจอร์ที่มันเยอะมากขึ้นนะครับเป็นแบบนั้นครับผมโอเคขออนุญาตปิดนะนะแนะนำเลยนะเอาละนะครับหน้าดีไซเนอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับใครที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ในสไลด์ผมก็จะมีครับเผื่อใครไม่ทันเผื่อใครลงไม่ทันผมก็เข้าใจแล้วหลายรอบนะครับอันนี้ผมก็มางานพวกงานมีตอัพแบบของกับไอเอฟซีนี่ก็หลายรอบแหละนะครับก็บางครั้งก็เข้าใจเนาะที่เชิญครับมีเหมือนมีคนยกมือเนาะลงไปแล้วยกอยู่ไหมฮะหรือว่ากดผิดไปหรือว่าเครื่องผมบักกว่าคือทีเด้งดิ้งอ่ะนะครับน่าจะผิดพลาดนะทางเทคนิคนะครับขออนุญาตต่อนะนะครับก็คือผมด้านล่างเนี่ยผมจะสรุปเป็นช็อตๆนะครับสำหรับการทำนะตัวดีไซเนอร์อย่างง่ายให้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะทำรีพอร์ตสักตัวหนึ่งแล้วเราต้องมีความรู้เลยว่าจะทำรีพอร์ตสักตัวหนึ่งแน่นอนเลยนะครับสมมติว่าเราเริ่มต้นจาก new นะ new report กันขึ้นมานะครับตัว Jasper นะครับเขาจะบังคับสิ่งหนึ่งก่อนอันหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่า data adapter อันนี้นะครับคอนเซปต์ก่อนนะอันนี้ต้องเข้าใจคอนเซปต์พวกก่อนนะ data adapter ก่อนเลยอันดับแรกก็คือว่าเราจะดึงแหล่งข้อมูลนะจะเอาข้อมูลจากไหนมานะครับตัว Jasper เนี่ยนะครับสามารถออกรายงานจากดัตต้าเบสหลายๆยี่ห้อได้หลายๆเช่นจาก Microsoft ก็ได้หรือ Server เงี้ยได้ MySQL ได้สบายนะครับ Oracle สบายมาก Oracle ได้เลยอยู่แล้วนะครับเพราะผมก็ทำคือไอตัว Jasper ที่ผมทำตั้งแต่อดีตคือผมใช้มาเป็นสิบปีนะมันเป็นทูลที่โบราณนานมากแล้วก็ยังสำหรับผมว่ามันยังตอบโจทย์การทำงานโดยเฉพาะไอพวก pre-print form ทั้งหลายเนี่ยตอบมากตอบโจทย์เลยล่ะนะครับก็ทำมาก็ Oracle นี่เยอะสุดละนะพอใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมันจริงๆแล้วนะนะครับมันจะใช้เทคโนโลยีหนึ่งของ Java ที่เรียกว่า JDBC นะครับก็คือถ้าเรามี JDBC ที่ซัพพอร์ตนะครับกับดัตต้าเบสยี่ห้อนั้นๆสามารถดีจีเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะสามารถดึงนะครับรายงานจาก
ดาต้าเบสยี่ห้อนั้นๆนะครับหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีเนาะมาใช้ได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นนะอ่ะทีนี้เราก็เลยต้องมา new data adapter ก่อนว่าเราจะคุยกับใครนะครับก็กดไปทุกคนลองกดดูนะครับ new data adapter กดเล่นได้เลยนะครับนะครับนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะนะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ได้ new data adapter มันจะเป็นไอคอนเหมือนกันไหมนะไอคอนยังคงเหมือนอยู่เหมือนเดิมไหมเอ่ยนะครับทุกคนลอง new file กันก่อน new file เล่นกันมาก่อน new นะครับยี่กว่าแล้วก็ new file new Jasper report กันดูนะเห็นป่ะจะมี data adapter อยู่นะครับก็โดยวิธีการทำงานของตัว Jasper report นะก็คือ new file ก่อนนะไฟล์นี้คือ JR XML เป็นไฟล์ XML โบราณโบราณนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูเอาล่ะมา new เล่นกันดีกว่าขำๆนะครับเอ๊ะทำไมมารีพอร์ตผมโคลสอยู่อ่ะโอเคทูก็ยังโบราณโบราณเนาะโอเคอย่างนี้นะรีพอร์ตโอเคนะนะครับก็เดี๋ยวเราทุกคน new folder สักอันหนึ่งเนาะแล้วก็ new file ขึ้นมานะครับรีพอร์ต new นะครับเลือก Jasper report นะครับก็มันจะมีเขาเรียกนะวิสารนะครับก็คือเขาก็จะพรีเทมเพลตอะไรไม่ให้เราแบบว่าตัว Jasper มีข้อดีก็คือเขาสามารถทําแบบมัลติคอลัมน์ได้นะครับก็คือทำคล้ายๆแบบลงมาแล้วขึ้นคอลัมน์ใหม่เนี่ยได้เผื่อก็ใช้ในเคสกรณีที่แบบเราต้องการพิมพ์พวกแท็กหรืออะไรเงี้ยที่แบบมีหลายๆอันนี้ใช่ป่ะก็พิมพ์ตืดตืดเนี่ยครับหรือว่าพิมพ์แบบพวกหนังสือพิมพ์ครับ2-3 คอลัมน์อะไรเงี้ยทําได้ด้วยนะนะครับจะทําจากเทมเพลตที่เขามีให้หรือว่าเราจะไปกดนะครับเลือกจากแบงค์มาก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยไปเลือกเองนะครับไปเซตอัพเองทีหลังก็ได้นะครับมันก็เป็น property ให้เลือกเลยจิ้มจิ้มจิ้มเล่นเลยนะครับโอเคสมมติว่าเราตอนนี้นะแบงค์ก่อนนะแบงค์ A4 ก่อนนี่ครับโอเคเขาจะให้เราตั้งชื่อครับนามสกุลนะครับจริงๆมันเป็นเท็กไฟล์ธรรมดาเลยนะนะครับไฟล์ของตัว Jasper เนี่ย JR XML นะ JR XML ตัวเนี้ยนะครับเป็นไฟล์เท็กไฟล์ธรรมดาอันนึงนะครับที่เราเนี่ยนะครับสามารถเปิดมาแก้ได้ด้วยนะสมัยก่อนที่จะมีตัวดีไซเนอร์นะครับพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องเปิด XML มาแก้กันเองนะพวกผมเนี่ยนะครับตอนนั้นก็นั่งหัวทํากันหูหน้ามืดเลยนะครับก็เพลินดินะครับก็เพลินใช้ได้ดีนะครับหลังๆนี้คือมีไวลากลากลากก็ง่ายขึ้นนะครับโอเคฟอร์แมตเนมตั้งชื่อไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับตั้งชื่ออะไรไปก็ได้นะครับตัวนี้อะไรเดียว simple นะครับนิกไปครับผมนี่นะครับพอนิกไปปุ๊บนะครับขั้นต่อมาเห็นไหมครับ data adapter นะตามที่ผมบอกเลยคือยังไงซะเราก็จะต้องมีนะครับอะแดปเตอร์ในการที่จะบอกว่าเราจะเชื่อมเข้าไปที่ดาต้าเบสตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับ default ก็จะเป็นนะครับ one empty record คือข้อมูลที่แบบโล่งๆเลยไม่มีอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะแบบsample นะครับให้ทุกคนมันมีนะ sample DB อันนี้เขามีไว้ให้อยู่แล้วในเครื่องเราเลือก sample ครับอันนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลนะจริงๆแล้วคือที่เราเห็นตรงเนี้ยครับมันเป็นดาต้าเบสนะครับที่เขาจําลองมาให้นะครับอินเมมอรี่ดาต้าเบสมาให้ตัวหนึ่งนะครับก็เราสามารถเอามาลองเล่นได้นะครับเทเบิลก็จะมีข้อมูลอะไรมาให้ลองลากเล่นดูได้นะครับเผื่อเราต้องการแค่ลองเขาเรียกนะลองทิกลองดูดีว่าลองว่าไอตัวฟีเจอร์ของตัวจัตเปอร์มีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับนะครับโปรดักต์แล้วกันนะครับฟีเจอร์ซีมีคอลัมน์อะไรบ้างวันนี้มาคอร์สนะครับนะทีนี้นะครับแล้วตรงนี้ล่ะคืออะไรตรงนี้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนี้ไปก็คือนะการที่เราจะทำ Jasper Report ได้นะครับเราจะต้องเขียน Excel Statement เป็น ต้องเป็นระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับถึงจะเขียนแล้วนะครับได้ข้อมูลที่แบบสวยงามมาเนาะนะครับเพราะตอนทำรายงานก็อยู่แล้วนะมันไม่เทเบิลเดียวหรอกนะก็จอยกันไปจอยกันมาแหลกอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นแบบนี้เนาะ select star from product เลยเป็นการเขียนที่เขาที่แย่มากแบบ select star กันเลยทีเดียวปกติก็ควรจะระบุฟิลเนาะโอเคเดี๋ยวทุกคนลองดูแบบนี้นะครับเลือกเป็น sample นะมีมั้ยมีเนาะนะครับแล้วก็นะครับ select star product คืนนี้นะตัวข้อมูลนะที่เขามีนะเตรียมให้เรานะครับโอเคทันกันอยู่เนาะทันไหมเอ่ยน่าจะได้กันอยู่นะครับนะโอเคนี่ขออนุญาตต่อเลยนะครับ
นะมันก็จะอ่านฟิลมาแหละนะครับอ่านฟิลมาให้เราว่าในที่เราเขียน assessment มีฟิลอะไรมาเพื่อนะครับแสดงผลมั่งนะครับก็ลากมาลากฟิลมาก่อนนะครับนิกไปนะครับก็จะถามว่ากรุ๊ปบายจะซ้ำนู่นนี่นั้นไหมอะไรเงี้ยคือตัวแจ็ปเปอร์จะเก่งเรื่องพวกนี้นะเรื่องกรุ๊ปดาต้าเรื่องซัมมารีเรื่องข้อมูลพวกนี้อันนี้จะค่อนข้างเก่งครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งแบบเขียนโค้ดเองเพราะจริงๆแล้ววันนั้นผมไปอยู่อันนึงนะครับน้องเขาเซียนเรียกนะผมว่าเขาเซียนมากเลยล่ะเขาก็ใช้ทูนะครับภาษาจาวาคริปต์นะครับเขียน PDF ออกมาเองเลยโคตรสุดมากเลยอ่ะเขาเก่งนะจริงผมว่าเขาเก่งเลยล่ะใช้ได้เลยแต่ว่ามันแหละคือนอกจากเขาแล้วผมกำลังสงสัยว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าต้องการขยับรีพอร์ตนิดนึงดังนั้นผมไปนั่งดูแต่ผมก็เกิดคำถามในใจนะโหโค้ดอลังการมากเลยนะถ้าสมมติว่าผมต้องการขยับสมมตินะเขาทำเสร็จแล้วสวยแล้วรีพอร์ตเขาละเอียดเลยขอขยับลาเบลสักนิดนะมันจะกระโดดถีบผมไหมนะผมอยากรู้ขยับนิดนึงขยับเปี๊ยบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เปลี่ยนหน่อยนึงเงี้ยเขาจะโกรธผมไหมหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าทูพวกนี้มันทําได้นะก็คือใช้มือรับลากปากก่อนเดี๋ยวลองลากดูก็ได้นะปอฟฟิสนี่เสร็จแล้วอ่ะโอเคนะครับปอฟฟิสนี่เสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยตัวนี้นะมันหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบในส่วนของหน้าดีไซน์ของเรานะครับโอเคได้ไหมดูสิอันนี้เนาะมีอะแดปเตอร์ไปแล้วทีนี้นะครับในการ new adapter ของเราอะครับเราสามารถที่จะนะครับเชื่อมโยงไปกับ database ยี่ห้ออื่นๆได้นะครับอันนี้เผื่อใครจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะได้แต่ได้ database ยี่ห้อที่เราใช้ไหมเงี้ยได้ทุกได้เกือบหมดนะครับโดยพวก traditional ทั้งหลายพวกMySQL Oracle นะครับ SQL Server ได้หมดอะนะครับได้เลยแล้วก็ใส่นะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นอันนึงที่คนเขาก็บ่นผมก็บ่นแรกๆก็งงนะครับใครมาใหม่ๆจะงงนะครับบางทีไปบรรยายเขาก็งงนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นของการเขียน JDBC ครับเป็นการเชื่อมคอนเนคชันนะครับแบบหนึ่งนะครับของตัว Java เขาเราอาจจะต้องเขียนให้อยู่ในแพทเทิร์นนะครับของJava เขานะครับว่า Java เชื่อมไหมให้เรานะเขาเชื่อมอย่างนี้นะเชื่อม Oracle เชื่อมแบบนี้นะเนี่ยนะครับกลับไปตัว Driver นะครับที่ต้องติดตั้งในเครื่องก่อนแต่เนี่ยเป็นอันนึงที่เราถ้าเราไปใช้นะก็พิจารณาเราลองระวังเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับพอเทสเสร็จแล้วถ้าสมมติเราคอนเน็กต์อะไรเรียบร้อยนะมันมีปุ่มให้เทสแล้วก็กดเทสดูก่อน success นะครับเรียบร้อยใช้งานได้อ่ะเมื่อกี้ผมนิวรีพอร์ตให้ดูแล้วเนาะนี้ลองทำตามสเต็ปเลยก็ได้นะครับนิวมาครับเลือกไฟล์โฟลเดอร์ที่เก็บตั้งชื่อไฟล์ไปนะนุกุล JIML เนาะอันนี้นะครับเออนะครับโอเคนะครับก็เลือกData Adapter เมื่อกี้เลยแต่ว่าเราเมื่อกี้เราเลือกเป็น Sample เนาะนะครับเพราะจะได้ลองเอารายงานมาลองเล่นดูนะครับนี่นะครับสุดท้ายตรงนี้นะครับคีย์สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเขียน Excel นะครับยังไงซะนะครับก็เดี๋ยวยังไงงานถ้าเราจะทำรายงานเราก็ต้องเป็นบ้างนะครับ SQL statement ในการเขียนเข้าไปจอยนู่นนี่นั่นก็เขียนกันได้เลยนะครับส่วนการพาร์พารามิเตอร์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับพอได้รายงานเสร็จก็เลือกฟิลเนาะจริงๆเราเลือกมาหลายสิบฟิลก็จริงแต่ว่าต่อฝั่งนี้เป็นฝั่งจากนี่นะครับจาก SQL เรานะว่า SQL เราเขียนยังไงนะครับอันนี้มาจาก SQL อันนี้คือสิ่งที่จะแสดงในรายงานนะครับนี่นะมันคนละไอ้นี่กันนะคนละอันนี้เราก็ต้องไอ้นี่กันนิดนึงนะครับเลือกมาเสร็จปุ๊บนะครับแค่เรียบร้อยกับฟินิชไปนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกันแล้วเนาะนะครับนะครับถ้าสมมุติในกรณีที่เขียน Excel statement ผิดมีปัญหาล้านแปดอะไรก็แล้วแต่มันก็วิสาดผ่านมาแล้วใช่ป่ะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอาหรือไปสองเทเบิลอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถมีเมนูตัวนี้นะครับเซตดาต้าเซตได้เขาเรียกสิ่งนี้ว่าดาต้าเซตกับผมเนี่ยเมนูเนี่ยน้อยๆตรงเนี้ยนะครับถ้าในสไลด์คือตรงนี้นะนะครับตรงนี้ถ้าหน้า UI ของทุกท่านก็เป็นหน้าอย่างเงี้ยกดเข้าไปนะครับก็จะทําให้เราสามารถแก้ไข Excel Statement ได้นะครับก็ Read Field มาใหม่ได้นะครับก็คือในกรณีที่มันมีปัญหาละนะครับไม่ถูกละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้โอเคนะต่อมาเนาะนะครับมีอัปเดตอีกแล้วอัปบ่อยมากเลยนะเป็นทูที่ผมว่าโอเคเลย
ก็แก้คิวรี่กันไปเนาะนะครับอันนี้ต้องใช้ความต้องมีสกิลเอ็กเซลเซนเมนต์ระดับหนึ่งนะครับเข้าไปอ้าวมานะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาใส่พารามิเตอร์กันนะคือบางทีแล้วการดึงแรงงานมันคงไม่ดึงหมดทั้งเทเบิลถูกปะก็ต้องมีแวร์นู่นนี่นั่นใส่เงื่อนไขอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับเราเนี่ยต้องการนะครับที่จะนำนะครับพารามิเตอร์มาเราก็สามารถแอดติคิดแบบพารามิเตอร์เข้าไปได้อ่ะทีนี้เรามาอันนี้ก่อนนะครับเอามาแสดงผลก่อนตัว Jasper นะครับเขาจะแบ่งหัวข้อเป็นเซกชันเนาะไตเติ้ลเพจเฮดเดอร์คอลัมน์นะครับดีเทลคอลัมน์ฟุตเตอร์คอลัมน์เพจฟุตเตอร์แล้วก็ซัมมารีนะครับโดยคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่าสิ่งนี้ว่านะครับนี่ครับอยู่ฝั่งนี้เรียกว่าแบรนด์นะตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนไตเติ้ลนะครับถ้าเราเปิดดูเอาท์ไลน์เราเห็นมีไตเติ้ลเพจเฮดเดอร์คอลัมน์นะดีเทลนะครับแล้วก็ไอ้เลขเนี้ยดีเทลหนึ่งเราจะมีเลข125 px นี่คือความสูงของหนึ่งโลที่จะแสดงผลนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีประเด็นต่อมาว่าบางทีเราไม่ได้รายงานเราไม่ต้องการไตเติ้ลนะบางทีเราออกมาแล้วไม่ต้องการเราไม่ต้องการเพจเฮดเดอร์เราต้องการแต่คอลัมน์เฮดเดอร์อย่างเดียวสมมตินี้นะครับผมก็สามารถลบนะครับออกได้ดีลีทนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ดีลีททิ้งไปได้นี่นะครับงานก็จะหายไปอ้าวแล้วถ้าอยากเอากลับมาไม่ยากครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็นะครับแอดแบนเนี่ยมันจะกลับมาใหม่นี่นะครับก็ดีลีทไปนี่นะครับอันไหนไม่ใช้ดีลีทออกให้หมดแบ็กกราวด์คือแบบพวกรายงานที่มีลายน้ำข้างหลังมันจะเรนเดอร์ให้ดูทุกหน้าอะไรเงี้ยเราก็ออกได้นะครับซัมมารีคือตัวสรุปนะครับว่ามันจะไปแสดงหน้าสุดท้ายนะฮะเราก็ไม่ได้ใช้ก็ลบนะครับเพจฟุตเตอร์ใช้ไหมคือแสดงเลขหน้าไหมถ้าใช้ก็ไว้ถ้าไม่ใช้ก็ออกไปอย่างนี้เพจเฮดเดอร์คอลัมน์อ่ะดีเทลทีนี้ต้องดีเทลเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราลองมาลดขนาดมันนิดนึงนะเพราะว่าสูงขนาดนี้มันดูไม่งามนะนี่สูงไปนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ property ของมันให้เลือกนะครับแล้วก็ไปที่property ด้านขวานะครับมันจะมีนะครับความสูงอยู่นะฮะอยู่เราก็สามารถเปลี่ยนความสูงได้นะครับเช่นเราบอกว่า1 โลของเราเนี่ยอาจจะแค่25 พิกเซลพอก็เหลือให้เหลือ25เอาเปลี่ยนสิเตี้ยไปไหมเนี่ยถ้าเตี้ยไปขยับเป็น50ประมาณนี้ตอนนี้เนาะเนี่ยเราก็เลือกรายการแล้วก็เห็นไหมครับเลขก็จะเป็น50โอเคทีนี้ต่อมานะครับตอนนี้เราได้ละได้โครงของมันแล้วถูกไหมถ้าเราต้องการที่จะนำฟิลจากที่เราเซเล็กมาลากมาใช้ทำยังไงนี่ครับตรงฟิลชิปนะครับเอาเดี๋ยวมั่ง ID name cost เนาะลากไปเลย3,000กดชิปนะครับก็ลากไปวางนะครับเขาก็จะเรียงนะเลิศขยับหน่อยจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องใส่ไซส์ตรงนั้นก็ได้นะปกติแล้วจริงๆอันนี้นะไอการดักแอนด์ดรอปเนี่ยมันก็ดีนะสะดวกในถ้ามันไม่ซับซ้อนมากแต่ที่ทำกันนะครับกรณีที่มันซับซ้อนสูงๆนะครับเราใช้วิธีการใส่นะครับเลขเองดีกว่าเราจะได้คำนวณได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ลากให้ดู31อึดมือไม่นิ่งนะไม่นิ่งอ่ะโอเคนะครับ31ละเอาละทีนี้เราอยากดูผลลัพธ์ละนะครับถ้าเราอยากดูผลลัพธ์นะก็มีตัวนี้ครับ preview ครับผมด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างของเรา preview กดดูได้ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ข้อมูลที่ได้มานะครับโอ้เราไม่ได้ใส่ฟอร์แมตเลยนะเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องใส่ฟอร์แมตนิดนึงเนาะเลขมันเยอะไปนะครับไม่สวยนะครับเห็นไหมมานะครับ ID นะ running ไปนะครับไม่เป็นไรเราก็ขยับได้นะเราก็สามารถขยับไป ID กว้างไปขยับโอ้ยแบบนี้ครับโอเคนะครับเรียนห้องกว้างเลยอันนี้คอเดี๋ยวเราต้องใส่ฟอร์แมตซะหน่อยนะครับเป็นนัมเบอร์มีนี่ละกันเนาะอันนี้ฟินิชเลยพิวใหม่นะมีตัวเลขสวยขึ้นนะครับดีขึ้นละนะครับพอดูได้ละนะครับพอเริ่มดูได้ละนิดนึงแต่บางทีถ้ามันรู้สึกความกว้างอะไรไปเราก็เซตกันต่อไปนะครับก็จะได้โอเคอันนี้คือ
นะครับนะครับพอเรามีทูเนาะเราก็ค่อยๆขยับก็จัดกันไปอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ้าวนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟไปนะครับก็กดเซฟไปด้วยเนี่ยโอเคนะครับทีนี้นะครับพอนะครับอันนี้ก็เป็นการนะฮะสร้างนะรีพอร์ตนะขึ้นมาอย่างง่ายๆนะไม่มีอะไรทีนี้กรณีที่ต้องการแสดงเพจนัมเบอร์ด้วยมันก็จะมีแบบตัวนี้ตัวคอมโพเนนต์ไม่ลากวางด้านขวาเราเนี่ยแทเล็ตครับมันจะมีตัวคอมโพเนนต์นะพิเศษทั้งหลายที่แบบเพื่อเอามาใช้ได้เลยเช่นนะนัมเบอร์วางตำแหน่งนี้เว้ยยาวไม่สวยนี่ครับลองพรีวิวดูสิดูไม่เท่ากันนะโอเครีวิวนะครับ1 ออฟ 3โหไม่ตรงเลยเนี่ยต้องขยับนะครับมันก็จะมีในกรณีที่มันไม่ตรงฮะก็กดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคลิกขวานะครับแล้วก็จะมีตัว Align Component ให้นะครับตัวนี้นะเมื่อกี้ถ้าเราจะตั้งขยับดีมันไม่สะดวกกว่าไม่ไหวเราก็ Align ได้นะครับ Align to Bottom เนี่ยที่ให้อยู่ล่างสุดของกรอบของเนี่ยเอาเนี่ยมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันและเท่ากันพอดีเนี่ยเป๊ะสวยงามมากขึ้นนะมีสามหน้าแล้วนะมีข้อมูลมาให้นะครับซึ่งตัว Jasper เองเขาก็เตรียมนะครับพวก Element นะครับที่จำเป็นต้องใช้มาให้เราในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลากมาใช้ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมได้เปลี่ยนฟอนต์ได้ฝั่งฟอนต์ภาษาไทยได้ไหมได้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับภาษาไทยที่ได้เลยล่ะนะฮะบางทีบางทูภาษาไทยไม่ได้ระวังกันนิดนึงนะครับอันนี้ภาษาไทยได้ฝั่งฟอนต์เข้าไปใน PDF ถ้า PDF ก็ embedded ฟอนต์เข้าไปได้นะครับแต่ Jasper ทำได้นะอย่าลืมเซฟด้วยนะครับผมเป็นจุดๆนี้คือยังไม่ได้เซฟเนาะเซฟไปโอเคเลยนะครับทีนี้ต่อมากันนิดนึงนะครับก็คือพอเราพรีวิวใช่ไหมตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับข้อมูลมาทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการที่ให้มันมีพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ด้วยนะครับเช่นนะครับผมบอกว่าคอร์สเนี่ยนะครับผมต้องการใส่เลขไปเลขหนึ่งและต้องมากกว่าเลขที่ผมใส่มากกว่าหรือเท่ากับเลขที่ผมใส่ไปเนี่ยนะครับอยากให้มันเป็นแบบนั้นได้ต้องทำยังไงบ้างโอเคนะกระบวนการของมันก็คือว่านี่เนาะเราก็ไปที่พารามิเตอร์ก่อนนะครับตัว Jasper จะมีการรับพารามิเตอร์จากภายนอกได้นะครับรับเสร็จเราก็นะครับเดี๋ยวพอเรารับพารามิเตอร์ตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเราเขียนนะครับโค้ดที่ตัว Java ครับตัว Spring Boot อ่ะเราก็สามารถเซตตัวแปรตัวนี้ละส่งเข้ามามันก็จะส่งต่อมาที่ตัวรีพอร์ตเราแล้วก็ทําให้มันสามารถนะครับใช้งานได้นะครับนั่นเองคือตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั่นแหละนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเขียนพารามิเตอร์กันอ๋ออยู่นี่อ่ะนะครับตัว Jasper เองนะครับเขาจะมี built-in parameter เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราก็สามารถ custom parameter เราเองได้นะครับกดคลิกขวานะครับเขียน parameter นะแบบนี้นะอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองไปสร้างในนี้ก็ได้นะไปสร้างที่ data source data set เราเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถไปสร้าง parameter ตรงนี้ได้นะแท็บข้างล่างเหมือนกันนะครับสร้างข้างบนสร้างข้างนอกสร้างข้างในก็ได้ค่าเท่ากันแต่ส่วนใหญ่ที่เขาสร้างตัวนี้กันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวสร้างเสร็จจะได้เอาพารามิเตอร์นั้นคือพอพารามิเตอร์ตัวนี้มันเหมือนการรับตัวแปรเนาะจากข้างนอกได้ตัวแปรเสร็จปุ๊บก็มาแวร์เข้าไปกับพารามิเตอร์ตัว Excel Statement ของเราได้เลยแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสร้างข้างในนี้เนาะไปที่พารามิเตอร์ตรงนี้นะกด Add พารามิเตอร์ผมชื่ออะไรดีนะครับ P อะไรทีละเดี๋ยวนะเอาให้มันสัมพันธ์แล้วกันนะเอาให้มันสัมพันธ์กับที่เราจะทำโปรดักต์คอร์สนะครับเดี๋ยว P_underscore คอร์สแล้วกันนะเป็นชื่อพารามิเตอร์ของผม P_underscore cost นะครับเป็นตัวเลขทำไมแม่ตึงอินทีเจอร์นะพร้อมแต่นะครับ
ผมชื่อพีคอสนะกดโอเคเรียบร้อยแล้วผมก็มาแวร์ตรงนี้ครับผมCoSP นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับสารสายเอกินจิบเนี่ยที่แล้วก็กลายพีนี่นะนี่นะนะครับในตัว Jasper Report นะครับเขาก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้สายลักเนี้ย Dollar Sign P ความหมายก็คือเรานะครับทำการแวร์นะครับโดยที่รับค่าจากข้างในแล้วก็แวร์ค่ากับฟิลชื่อนี้เดี๋ยวมันจะทำการ Binding Parameter นะครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับกดโอเคเลยเมื่อกี้ผมก็เดาได้ว่ามันมีเลข5แหละนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพอเรารันใหม่รันรีพอร์ตกันเลยนะครับรันรีวิวครับผมนะมันจะเริ่มมีตัวแปรเรามาละ P cost ก็เมื่อกี้ผมตั้งใจไว้ที่5ฮะมันมี5อยู่อันหนึ่งผมก็ใส่เลข6แต่ว่าไอ้รายการ5ต้องหกนะครับกดรันเลยนี่นะนะครับเห็นไหมครับเลข5ก็จะไม่โผล่ก็โผล่แต่เลขที่มันเยอะขึ้นนะครับมี24เนาะเราก็เอาตั้งแต่25ขึ้นไปลองใหม่ครับก็เราก็สามารถรันได้24 25ขึ้นไปรันนะเหลือนิดเดียวละเหลืออยู่3รายการอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับแนวทางหนึ่งที่เรานำนะครับ Jasper มาใช้อันนี้ก็คือหน้าดีไซน์เนาะแล้วก็ทำไปนะครับทำ requirement ไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เซตกันไปลากวางจนสำเร็จนะครับแบบนี้โอเคเลยนี่เนาะก็เป็นในสไลด์ก็จะมีสเต็ปไปให้เลยนะครับเพราะเข้าใจแหละบางทีบางท่านทำไม่ทันเลยก็ลองทำตามสไลด์ผมได้นะครับนะครับเมื่อกี้เนาะพอสร้างเสร็จนะครับจุดสําคัญจุดสังเกตคือตรงนี้นะครับถ้าตาใครเราไปใช้นะครับตรงดอลลาร์ไซน์พีตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนนะตรงนี้นะพีทำไปแรกๆแล้วก็งงนะตรงนี้ดอลลาร์ไซน์พีแล้วก็ปิดการเปิดนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรเราสร้างไว้นะครับชื่อตัวแปรนี้นะนะครับก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยครับคือตรงนี้นะครับเราก็สามารถอ้างถึงตัวแปรได้กี่ตัวก็ได้นะครับจะแวร์เบอร์อะไรก็แล้วแต่เราเลยอันนี้แล้วแต่เราจะทำละนะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะ binding นะครับแปรรูจากข้างนอกมาเข้าไปที่ Excel เราก็สามารถ execute Excel ได้นะครับนะครับทีนี้ในกรณีที่นะครับใครไปเล่นแล้วไม่มีนะครับ JDBC ก็เลยนะไม่มีตัวไดเวอร์ว่ายังไงนะไม่มีไดเวอร์ของยี่ห้อนั้นๆที่เราดันใช้อาจจะด้วยในอนาคตเปลี่ยนยี่ห้อดัตเตอร์เบสขึ้นมาจะใหม่ขึ้นหรือเก่าลงอันนี้ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคือข้อจํากัดอันนึงอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อใครจะใช้จะไปใช้ ตัว Jasper นะต้องแจ้งนี้ก่อนนะครับก็คือ JDBC มันเหมือนไดเวอร์ที่เอาไว้คอนเน็กกับดัตเตอร์เบสโดย recommend ผมแล้วนะครับที่ลองใช้มาหลายมานานแล้วเอาไว้ง่ายเลยผมแนะนําว่าเราควรใช้ JDBC ที่เวอร์ชันแมทกับดัตเตอร์เบสเราตรงๆไปเลยเช่นเราใช้ดัตเตอร์เบสเวอร์ชัน10สมมตินะนะครับ Oracle เงี้ย 9i คุณก็ควรใช้ JDBC เวอร์ชัน 9i เนี่ยไม่ควรจะใช้แบบเวอร์ชันที่ไม่มั่วๆเละๆเอาเวอร์ชันใหม่สุดมาเชื่อมเข้าไปแล้วเราก็ใช้ความคิดไปคิดเองคนเดียวว่ามันจะดีอันนี้อาจจะไม่ดีครับบางตัวอาจจะมีบั๊กไม่แมทกับเวอร์ชันบางเวอร์ชันของตัวนั้นก็ได้ก็เลยได้คอมเมนต์นะครับว่าถ้าสมมติเราเชื่อมกับยี่ห้ออะไรเวอร์ชันอะไรควรจะตรงแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาจะน้อยเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับ JDBC เพิ่มเติมกรณีที่เราไม่มี JDBC ก็เลือกไปที่โปรเจกต์แล้วเนาะแล้วก็ Property นะครับแล้วเราก็จะมีฟังก์ชันเขาเรียกว่า Add External Jar นะไปเอาไดเวอร์มาใส่เข้าไปในโปรเจกต์นะคือของ Java เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ Java เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่สนใจตัว Jasper ส่วนใหญ่จะมาใส่ Java กันแหละแต่นะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มันยุคมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เป็นยุคเดิมนะที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องใช้ทูเฉพาะเจาะจงประสานนั้นอันนี้ไม่ใช่ละนะครับตอนเนี้ยที่ผมไป implement พวก Microsoft Suite ให้หลายๆที่นะครับ
อันไหนเก่งอันไหนเราก็หยิบอันนั้นมาใช้เลยไม่จำเป็นว่าให้ต้องไปซอฟต์อย่างเดียวนะครับต้องไอ้นู่นอย่างเดียวต้องพีพีอย่างเดียวต้องอะไรอย่างเดียวมันไม่จําเป็นละตอนนี้มันไม่จำเป็นละเราไม่ใช่ยุคนั้นละเราผิดยุคเราเปลี่ยนไปละเราอยู่ยุคไมโครเซอร์วิสละนะครับก็คือเราอาจจะทํารีพอร์ตด้วยแจ็ปเปอร์เนียนเลยสวยเลยแล้วก็บิวก้อนหนึ่งใช่จากหน้าฟอนต์มาเรียกก็ดึง PDF มาใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นภาษาเดียวกันอีกต่อไปแล้วนะครับโลกมันเปลี่ยนไปไกลแล้วนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ไม่จําเป็นว่านะครับเฮ้ยมันจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้สำหรับใครที่นอกคือมาไม่ได้มาจากสายจาว่าเลยนะแล้วต้องการ reporting tool ที่แบบดีๆนะครับผมก็ลองดูตัวนี้นะครับทีนี้ศัพท์หนึ่งที่ต้องรู้จักเลยมาจาว่าต้องรู้จักตัวนี้เลยนะครับคือจา JAR เนี่ยฮัลโหลอะไรวะ ขวดโลป่ะเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ครับจานะเป็นจามันเป็นเหมือนเขาเรียนนะจะบอกว่าไบนารี่ก็ไม่มันไม่ใช่ไบนารี่อ่ะเป็นเหมือนกลุ่มของไลบรารีทั้งหลายดิบนะครับผมจาว่าเขานะครับก็ต้องมาแอดเข้าไปก่อนนะนะแอดไฟล์เข้าไปในโปรเจกต์ก่อนเดี๋ยวใช้งานแล้วนะครับถ้าอารมณ์เทียบเท่าก็เหมือน DLL ของพวกตระกูล Microsoft นะครับต้องแอด DLL เข้าไปก่อนนะอารมณ์เดียวกันประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราก็ต้องแอดอันนี้ก็คือต้องเลือกไดรเวอร์ไปก่อนนะครับตอนที่เราแอดนะครับอันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเวอร์ชันล่าสุดก็ยังเป็นอยู่พอเราแอดไดรเวอร์เสร็จแล้วครับแอดไดรเวอร์เสร็จแล้วอย่าลืมรีสตาร์ทหมายถึงว่าปิดเปิดอ่ะเบสแพ็กทีสนะครับของชาวไอทีเราเลยก็คือมีปัญหาก็อะไรนะรีสตาร์ทอันนี้พอติดตั้งไดรเวอร์เสร็จจะลืมรีสตาร์ททีนะไม่งั้นมันมองมันไม่เห็นถึงบางทีมันเห็นมันเนี่ยจะงงงงนะครับซึ่งเวอร์ชันใหม่ๆของผมนี่ก็ถือว่าใหม่นะก็ยังงงครับก็ยังคงมีอาการงงอยู่นะครับกด apply and code ไม่ได้นะไม่เห็นมันไม่หายอ่ะเรียตาเท่านั้นหายจริงนะครับก็ไม่ใช่แค่คนไทยเนาะมีปัญหาเขาเรียตาเนาะชาติไหนก็เป็นนะนะครับมีปัญหาเรียตาหายหายจริงวะอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับของ Jasper Report มีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยอุ้ยเหมือนจะมี QA มาหนึ่งท่านขออนุญาตดูนะครับเอ๊ะอินเตอร์ซิสเต็มไอลิสอินเตอร์ซิสเต็มไอลิสอันนี้มันเข้าดาต้าเบสไอลิสเป็นดาต้าเบสนะไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจครับนะครับแต่ถ้ามันสามารถ correlate API ได้นะก็คือถ้าสมมติว่าเราสามารถเราสมมติทำแบบนี้นะอันนี้ในกรณีที่เราแบบว่าไม่ต้องการเชื่อมแบบArdimed ตรงๆเราต้องการเชื่อมเข้าแบบพวกที่เป็นมี REST API มาให้เงี้ยมันสามารถทำได้นะทำแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราสามารถทำ Data Adapter ที่เป็นแบบพวก REST ได้ครับมันจะมีครับพวกที่เราเชื่อม Mongo ได้เราเชื่อม Mongo ได้นะครับถ้าเป็นพวก ML Server เงี้ยเราเชื่อมได้นะแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่า iList นะครับไอเดอร์ซิสเต็มเนี่ยมันเป็นระเบียบประเภทไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมีสามารถเป็นเลสเหมือนมีเขามีเลสไปแล้วเราอยากจะเชื่อมไปที่เลสแมวเขาสามารถนะครับใช้พวกเจสันได้นะมันจะมองเป็นเน็ตเวิร์กเจสันนะครับรีเควสต์ไปแล้วรีสปอนส์กลับมาได้เราจะได้ข้อมูลเจสันแล้วก็ให้มาเรนเดอร์บน Jasper อย่างเงี้ยได้โดยที่ไม่ต้องเข้าเทเลบิสตรงๆครับอันนี้ลองเล่นดูนะครับแล้วก็มีที่แบบเห็นเขาไปเล่นกันก็คือแบบมองโกเลยเพราะทุกคนน่าจะทราบดีนะมองโกนี่บางทีหลังๆใช้เริ่มใช้เยอะแต่พอทำรายงานเอาแล้วได้เรื่องเลยฮะปวดหัวแล้วนะครับตัว Jasper รองรับสามารถเข้ามาแล้วก็พวก CSV ได้นะครับเอาจาก CSV มาตื้อๆแล้วก็ทำเป็นรายงานเนี่ยครับได้นะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นสายจาวาเลยก็พวก JDI พวก Hibernate อะไรเงี้ยนะครับแต่ปกติแล้วที่เขาใช้กันเยอะๆคือนี่ครับ Database JDBC Connection โอเคมานะครับมีท่านอื่นมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับตัวแจ็ปเปอร์ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเซสชันสองกันเนาะตามที่เราเปิดนะครับงานนี้ของเราไว้ฮะคือรีพอร์ตติ้งทูนะครับในยุคของไมโครเซอร์วิสแล้วนะครับอาจารย์ครับก็มีอีกหนึ่งคำถามก่อนไปเซสชันสองค่ะอาจารย์อยู่ใน Q&A อ๋อขอบคุณครับคุณจุ๋มมีถ้าไม่มี TA นี่จบเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องอจ่ีากยค่าเทสักด้วยนะอะไรนะฮะ
คเดุี๋ณยวตจ้อุง่มจ่ายค่าทีเอด้วยนะเนี่ยกาแฟไปเลยครับคุณจุ่มเดี๋ยวสั่งให้เลยสั่งเลยครับเดี๋ยวผมมาคิดตังค์ครับผมเลยกาแฟเลยโดบโดบคุณจุ่มได้โคด่ะบขอบเลคุยณค่ะอาจารย์เชิดญีได้ไเหลมยค่ะอิอ่นโอเคขอบคุณครับค่ะอินฟลักดีบีได้ไหมครับอินฟลักดีบีไม่เคยเชื่อมกับมันนะเคยเอามาเล่นอยู่นิดนึงแต่ว่ายังไม่เคยเชื่อมด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมได้ไหมนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าเอางี้แล้วกันคือถ้าเราจะไปหาว่ามันไอตัวเจเปอร์เชื่อมกับอะไรได้ไหมดูอยู่สองเรื่องเองมี JDBC ให้ไหมถ้ามีนี่เข้าได้ทุกตัวนะครับเข้าได้เลยไม่ไกลกันคือ REST API มีไหมนะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ถ้ามุดว่ามีแบบกรณีที่มันแปลกๆอ่ะผมก็ขอเข้า REST เลยเข้า API เลยยิงหากันตรงๆไปเลยเอา JSON มาวาดเลยอันเนี้ยจะค่อนข้างแบบเบาๆหน่อยมันเบาเลยครับไม่ต้องอะไรกันเยอะไม่ต้องมาหาดิบอะไรกันเยอะครับโอเคเลยนะต่อมานะครับขออนุญาตต่อเลยนะครับกรณีที่นะครับเมื่อกี้เลยแต่หลายท่านก็ถามมาเอ๊ะไอ้จะนู้นนี่นั้นได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราอยู่ยุคไมโครสวิตช์แล้วเต็มที่กับชีวิตเลยนะครับมันไม่เหมือนก่อนที่เราต้องเชื่อมแต่เราดาต้าเบสเราแล้วก็ไอ้รีพอร์ตดาต้าเบสอะไรเงี้ยมันจะไม่แค่นั้นละนะครับเพราะเราจะมีท่อนกลางของเรานะครับอย่างที่เมื่อตอนเปิดการบิทของเรานะผมก็ได้บรรยายเกี่ยวกับว่าเฮ้ยนะครับอ่ะสมมตินะครับเราต้องการที่จะแบบว่าตัวเนี่ยเราเนี่ยอ่ะจริงๆแล้วนะครับตอนนี้นะถ้ายุคนี้ไมโครสวิตช์ก็เข้าฟอนต์สักอันหนึ่งก่อนเนาะไอ้ฟอนต์นี่อะไรก็ว่าไปฮะตอนนี้นะฟอนต์เนี่ยเราว่าไปเลยเต็มที่เลยตอนนี้ในไทยก็ยังถือว่าไม่หลากหลายนะพอดีไปเจอหลายที่โอ้โหซัดกันนัวไปหมดเลยนะทั้งไทยก็ยังถือว่าอยู่ในขอบเขตอย่างตอนนี้ก็จะมีอะไรแองกูล่านะของพวกเรานะครับรีแอควิวนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสเวลเริ่มมีอะไรเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ลองไปช่วยเขาดูแล้วก็ทำรับเกี่ยวพวกช่วยเดฟอะไรก็จะอยู่ในยังคงอยู่ในกลุ่มนะครับ3 ทูนี้นะครับแต่ปีนี้แปลกมากเลยปีนี้วิวมาแรงอย่างน่าตกใจนะครับปีนี้บอกคนสนใจวิวนะเมื่อก่อนหน้านี้นะหัวรีแอคอะไรก็รีแอคกันนะปีนี้วิวมาเยอะไว้แปลกนะครับอ่ะฟอนต์เสร็จใช่ไหมฟอนต์ก็ต้องไปนะครับแบ็กละทีนี้ตอนนี้เราของเรานะ REST API ของเราทั้งหลายทั้งเราก็เรียก API ก็แหละจริงๆแล้วสมัยก่อนถ้าเรียกแล้วก็ฟอนต์กับแบ็กก็เท่ฟอนต์กับแบ็กก็ว่าเท่แล้วนะครับอันนี้เราก็ API นะครับมันก็เป็นหลักการไมโครสวิตช์แหละนะครับอันนี้ API ไม่ใช่ไมโครสวิตช์นะครับแต่ว่า API เป็นส่วนหนึ่งของการทำไมโครสวิตช์นะคุณนะครับ API ก็ภาษาอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ก็ได้แหละภาษาแล้วเพราะว่าถ้าเราใช้ไมโครสวิตช์นะครับเราก็จริงๆนะถ้าเราเข้าไมโครสวิตช์จริงๆนะครับเอาให้สวยนะเราควรจะมี API Gateway กันก่อนเราต้องมี Gateway ก่อนเลย Gateway ก่อนตรงนี้ก็มีหลายยี่ห้อที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมใช้อยู่ผมใช้คองครับผมนี่เราควรจะเลยนะควรจะเลยเข้ากันเจอจากข้างนอกเข้ามาก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่วิธีการ implement เรา reverse proxy แล้วก็ได้แล้วค่อยเข้าไป API หลายๆยี่ห้อที่เรียงกันเป็นตับของเราก็แล้วแต่เลยนะครับจะเอายี่ห้อเอาเฟรมเวิร์กอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะใน API ก็เลือกเลยนะครับภาษาอะไรก็ว่าไป C Sharp กำลังมากำลังมา C Sharp กำลังมานะครับ Spring Boot อันนี้อยู่ยงคงพันจริงครับ Spring Boot นี่แน่นอนจริงนะครับไม่ได้เร็วอะไรกับชาวบ้านของเราผมว่าแต่ผมนับถือเขานะชอบผมนะคืออย่างนี้เดี๋ยวนะครับเท้าความให้ฟังนิดนึงจริงๆแล้วผมทำจาว่ามาหลักเป็น10 ปีอ่ะเกิน15 ปีนะน่าจะ20 ปีแล้วด้วยซ้ำนะก็ตอนแรกๆที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ชอบมันเลยนะแสดงว่าปัจจุบันชอบแล้วก็ยังไม่ชอบอยู่ดี ไม่ชอบมันช้ามันนู่นนี่นั่นเรื่องมันเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าเขาก็แน่อยู่นะเขาก็อยู่ยงคงกระพันอยู่นะเขาก็ได้ของเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้กันนะครับก็ยังมีคนให้ความนิยมเยอะนะครับก็ยังใช้ได้ในหลาย
สถานการณ์ของผมหลายโปรเจกต์ผมก็เฮ้ยมันปิดลงไว้จะเป็นบูธปิดลงจริงครับผมอ่ะนะครับเซซีชาร์ปจาว่าโน้ตนี่อะไรเขาว่าไปโกอย่างแล้วแต่เลยโกเดี๋ยวจะมีอะไรนะรัชตอนนี้กำลังฮิตนะรัชนี่กำลังเลยผมกำลังฝึกเลยรัชแต่สุดท้ายไม่เป็นไรนะใดๆในโลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะครับเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นแม้กระทั่ง Jasper Report ที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่นะครับอาจจะเข้ามาโดยตัวมันนะถ้ามุดเราตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ถือว่าเป็นตัวไมโครสวิตช์ชิ้นหนึ่งที่แยกมาต่างหากไม่กองรวมไม่บันเดิลนะครับหรือแม้กระทั่งที่เราบอกว่าเราเอาไมโครสวิตช์นะครับเอาสปริงบูทมาเพื่อทําการที่จะเจเนเรตนะครับตัวรีพอร์ตนะครับที่เราเพิ่งสร้างเสร็จไว้เมื่อสักครู่เนี่ยทําได้ไหมได้ปกติเขาก็ทํากันผมก็ใช้ท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการเดิมๆก็คือเราฝังตัวรีพอร์ตไว้ในระบบแต่เราจะต้องแยกชิ้นนะครับรีพอร์ตออกมานะครับโดยปกติที่ implement กันก็คือเราจะแยกออกมานะครับเป็นรีพอร์ตเลยต่างหากเลยรีพอร์ตเซอร์วิสเลยครับต่างหากเพราะพังจะได้พังร่มๆมันเป็นเรื่องๆไปนะรีพอร์ตนี่จริงๆจะบอกว่านะครับไปเจอหลายที่เลยนะครับรีพอร์ตพาล่มเลย API ก็ดีอะไรก็ดีไปหมดอ่ะพอเจนรีพอร์ตนั้นนะนะอยากเลือกมีอุตส่าห์มีใครจะเหลือให้ยูเซอร์เลือกเนาะเลือกทีสักเดือน2 เดือนก็ว่าไปยูเซอร์เราเฮ้ยทำไมมันนานมัน3-4 ปีกดทีเดียวเลยเลือกไม่บางคนไม่ใส่ด้วยแล้วระบบเราก็ฉลาดด้วยนะไม่ใส่คือทั้งหมดนะยูเซอร์กดทั้งหมดเลยตึ้งปึ้งเนี่ยเอ๊ะทำไมเซิร์ฟเวอร์ล่มไปวะอะไรทำไมเซิร์ฟเวอร์มันไม่ทํางานวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ด้วยเหตุดังนั้นนะครับด้วยเหตุดังนั้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าเราจะยังไงนะครับซึ่งในของเราเนี้ยตอนนี้คือรีพอร์ตตัวนี้เราจะใช้ Spring Boot บวก Jasper กันนะครับระบบ Jasper อย่างนี้ Jasper เดียวๆเลยได้ไหมได้นะนะครับเป็น Jasper Server แยกตัวในต่างหากเนี่ยก็ได้ได้หมดอ่ะนะครับ Jasper Server เลยก็ได้ Server แต่ว่า use case มันต่างกันนะเราต้องไปดูตามพิเศษลอจิกเราด้วยว่าเราต้องการยังไงนะครับเราก็จะดีไซน์ให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้มาพูดถึงท่านี้ก่อนปกติเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะฟอนต์ก่อนนะมีหน้า UI ก่อนเรียกให้สวยงามตึ๊กตึ๊กรีเควสก็เกตเวย์ก็ยิงไปนะฮะตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปนะครับตามนั้นนะครับซึ่งก็เกตเวย์เนาะก็ตอนนี้ก็มีหลายตัวต้องบอกว่ามีหลายตัวคองก็เป็นทางเลือกหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างดีแล้วก็ implement ขึ้นเวอร์ชันได้จริงๆนะครับมีหน้า UI มีอะไรครบนะครับก็ค่อนข้างดีเลยล่ะนะครับในโคสวิตถ้าใครมาดังนี้นะผมแนะนำให้ศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับลองดูในเรื่องของการนำ API Gateway มาใช้ในการ implement นะครับระบบนะจะปล่อยให้ฟอนต์ยิง API ตรงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนอนาคตอย่างที่บอกไปว่า API เรามีต้องมีหลายตัวถูกปะนะแน่นอนว่า C Sharp ตัวหนึ่งอะไร C Sharp ตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งSpring Boot ตัวหนึ่งนี่มันกองรวมกันโน้ตตัวหนึ่งอันนี้ก็ตีเข้าไปแล้วนี่แล้วบางทีใน C Sharp เองก็จะมีหลายๆ API เนาะหลายๆโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันก็เรียกไปฟอนต์ยิงกันแหลกนี้ก็ไม่เวิร์กอย่างนี้นะครับไม่เวิร์กนะฉะนั้นเราก็เลยควรจะเป็นอย่างนี้กันนะครับก็คือควรที่จะให้มีตัวขั้นสักอันหนึ่งเนาะนะก็ยิงเข้าไปนะครับตัวรีพอร์ตเราก็ถือว่าสามารถนะถือได้แต่ว่าเป็นตัว API ประเภทหนึ่งนะครับที่ยิงรีเควสต์มาแต่ว่าเรสปอนส์ออกมาเป็นในรูปแบบของสตรีมนะครับบางทีบางคนเขาไปบอกผมว่านะครับ API output ต้องเป็น JSON เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันผิดนะคุณไม่ถูกไม่เกี่ยวนะนะครับเราเป็น data type อื่นได้ content type เราเป็นอย่างอื่นได้นะยังเป็นต้องเป็น JSON อย่างเดียวนะครับแต่ไม่งั้นลองคิดถึงงานอื่นเนี่ยเอารูปแล้วรูปเป็นอะไรรูปไม่ใช่ API อ่ะไม่ใช่อ่ะรูปใช่ปะอ๋อถ้าจะรูปให้เป็น AI ที่สมบูรณ์ก็คือต้องเบส64ครับการมันใช่หรอใช่หรอใช่หรออัดเบส64ยัด JSON อะไรกันไปเรื่อยเลยนะครับอืมจริงๆมันไม่เกี่ยว content type เขามีให้ใช้นะใช้ได้นะทีนี้นะครับจากภาพนี้ที่เรากำลังวาดอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เนาะเราต้องเราอย่างที่บอกไปถ้าเรามีJasper เพื่อต้องการ add ของ Jasper Server เป็นเรื่องที่ดีผมในคอมเมนต์ด้วยนะถ้า user เราเป็น super user นิดนึงแต่ถ้าแอปพลิเคชันที่อยู่ในโฟลนะครับนั่นอาจแนะนำท่านี้ Spring Boot เชื่อมกับ Jasper นะครับโอเคอ่ะมานะครับอันนี้นะครับถ้าใครจะลองทำนะครับลองกลับไปทำดูผมมีตัวอย่างโค้ดให้ด้วยเลยนะครับลองเล่นดูก็จะบอกว่านะครับไอ้ไฟล์ปอมแนะนำก่อนให้รู้จักกันนะครับถ้าใครมาเล่นสาย Spring Boot เนาะ
ไอ้ปอมเนี่ยปอมเนี่ยนะฝ่ายปอมเนี่ยนี่เป็นของมาเว่นนะครับอ่ะอาจารย์เห็นผมเห็นนะครับผมเห็นว่ามีนะครับเกโดด้วยอาจารย์ไม่ใช่เกโดไม่ดียังไงมีคนถามผมทีนึงอาจารย์ไอ้สปริงบุตรเนี่ยทำไมผมเห็นอาจารย์ใช้แต่มาเว่นนะอาจารย์ไม่ใช่เกโดไม่ดีอ่ะขนาดเขียนแอนดรอยอาจารย์ยังใช้มาเว่นเลยอาจารย์ไม่ใช่เกโดจริงๆแล้วผมถนัดเฉยๆครับผมใช้มาเว่นมานานผมก็ใช้มันเออก็เวิร์กดีนะมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันทําไม่ได้แค่นั้นเองก็เลยถนัดก็ใช้แต่ว่าแต่ว่าพอไปเอาคนอื่นเขามาลองเล่นดูฮะก็มาลองโมยำดูเออก็มันดีนะแต่เราไม่คุ้นเคยบางทีเราเจอปัญหาเราแก้ไม่ได้เฉยแต่มาเว่นนี่เราสบายนะครับเต็มที่เลยอันนี้นะเป็นไฟล์หนึ่งของมาเว่นนะผมก็ใช้มาเว่นมาจริงๆก่อนมาเว่นผมใช้แอนโหเราลืมความหลังเลยเอ็นดีแอนมดเลยนะแอนนี่แหละเออเสร็จแล้วมันโบราณไปมันคนเขาเลิกพัฒนาแล้วว่าง่ายเขาเลิกแล้วก็เลยมาใช้มาเว่นเออติดติดเพราะอะไรครับแต่ติดใจไหมติดพันนวยหมดอะ XML อะไรไม่รู้นี่พวกเขียนเยอะแต่ไม่หมดนะครับอ่ะ dependency ของตัวมาเว่นที่จะใช้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะนะครับอันนี้เขาก็เป็นแพ็กเกจเขานะครับเวอร์ชัน6.51นะครับอันนี้ตามไอตัวนะโค้ดที่อยู่ในไลน์ด้านล่างเนี่ยใช้ได้นะครับอ่ะก็มีนะ Spring Boot Starter JDBC อันนี้ไว้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็คือตัวเนี้ยถ้าคอนเซ็ปต์ที่ผมกำลังบรรยายตัวนี้ก็คือ Jasper Designer ดีไซน์ก็จบไปนะคอนเน็กตัวนั้นก็คอนเน็กไปจบไปนะครับเดี๋ยวพอเราจะมาใช้เราอาจจะใช้คอนเน็กชันของตัว Spring Boot เราแทนนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องฝังคอนเน็กชันอยู่ในตัว Report นะครับไม่ใช่ว่าแก้เฮ้ยเดี๋ยวจะแก้โปรดักชันนะต้องไปแก้Report ใหม่เพื่อเชื่อมคอนเน็กชันใหม่ไม่ใช่นะครับตัวเราใช้ความเราสามารถใช้ JDBC หรือคอนเน็กชันของตัว API ของเราได้เลยส่วนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะของ Spring Boot เขาอันนี้คือการเชื่อมนะที่ต้องการใช้จริงๆคือสองตัวบนนะครับในสองตัวนี้นะอันนี้คือต้องใช้นะไม่งั้นเราเขียนโค้ดไม่ได้นะครับพวกนี้นี่ครับอันนี้นะอันนี้สำหรับการ connect เลยนะครับก็คืออันนี้ครับ Jasper กับบวกกับ JDBC นะส่วนนี้ครับเป็นมันคือ database driver ครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมก็ใช้ตัวอย่างเป็น MySQL นะครับถ้าทุกท่านใช้ยี่ห้ออื่น Oracle MySQL Server นะครับที่ผมจะใช้ก็อยู่มี3-4ตัวนะ Postgres ก็เปลี่ยนให้ถูกตัวนะอันนี้นะต้องเปลี่ยนตาม database จริงๆนะครับนี่อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตาม database จริงๆนะตาม database ตาม RDBMS เลยดีกว่านะเดี๋ยวเขียน database เดี๋ยวงงกันอีกนะดีเอ็มเอสเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังใช้ศัพท์นี้กันอยู่ไหมนะอาร์ติเมสเด็กวัยรุ่นยังเรียกอาร์ติเมสกันอยู่ไหมใครเรียกกันอยู่ไหมวะนะครับยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ในมหาลัยเขายังใช้คําว่าอาร์ติเมสกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่สมัยผมนี่แบบผมยุคดาต้าไฟล์ไงพอมาเป็นระบบอาร์ติเมสฮะก็งงอยู่พักงงอยู่พักนึงกันนะงงอยู่พักนึงกันอ่ะพอคุณเข้าใจเดี๋ยวนี้เหมือนศัพท์นี้จะเริ่มหายแล้วนะครับอ่ะอันนี้เนาะก็เป็นนะครับตัวเปลี่ยนเนาะถ้ามุดเอาใช้ Oracle ก็เปลี่ยนให้ตรงนะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้ถ้าเราใช้ Spring Boot แบบReport เรียก View Resolver นะครับ View Resolver ก็ใช้แบบนี้เลยนะครับเป็นบีนตัวหนึ่งใน Spring Boot นะครับเขาจะสนใจตรงนี้ครับบีนก็คือเป็นการสร้างคลาสนี่นะนี่นะปีนการสร้างนี่สร้างคลาสตัวนี้ออกมานะครับสร้างคลาส Jasper Report View Resolver นะครับโดยที่นะครับพอมีคนนะครับ request นะครับ view name ที่ตัวนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะอยากให้ทุกคนนะครับถ้าใครจะใช้ลองใช้ Resolver นะตรงนี้ตรงนี้ก็คืออันนี้คือ pattern นะครับ report file name ของคุณนะ report pattern file นะไว้เนียนนะครับอันนี้นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความหมายความหมายคือว่าตอนที่ request เข้ามานะครับที่ตัว view เรานะ request เข้ามาต้องในชื่อไฟล์ต้องมี rpt underscore นะด้วยแล้วมันถึงจะนำนะครับมา render นะครับแล้วมาคือมันจะ compile แล้วก็มันจะ render ให้เรานะแบบนี้โดยที่ไฟล์เราก็จะไปอยู่ในคลาสผ่าน report
เดี๋ยว Jasper Report อันนี้อันนี้คือที่เก็บไฟล์อันนี้ครับอันนี้ที่เก็บไฟล์แล้วนะครับเก็บไอ้ไฟล์นำคนเนี้ยครับ JRML ล่ะอันนี้คือเก็บอยู่ที่ไหนเราก็ระบุผ่านไปแก้ได้เราอยากแก้ไหนก็แก้นะครับแบบนั้นนะครับแล้วมันก็ทำการเรนเดอร์ให้เรานะครับโอเคนะทีนี้นะพอนะครับ request นะครับอันนี้ตัวอย่างนี้เขียนคนเล่นได้นะถ้าใครเขียน Spring Boot ได้นะนะครับก็จะมีพาร์ทที่จะมาพามาโฟกัสก็คือการเซตนะครับพารามิเตอร์นะครับตัวนี้พารามิเตอร์ของรีพอร์ตตรงนี้นะในกรณีเมื่อกี้อย่างตัวอย่างเมื่อกี้ของเราสักครู่เนี่ยเราพีไปแล้วสกอร์คอร์สใช่ป่ะเราก็เซตเข้าไปที่ตรงนี้เนี่ยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เซตค่าที่รับมาจากหน้าจอจากฟอนต์เอ็นอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยจาก API ที่ยิงเข้ามาจากเจสันที่เป็นแบบเก็ตหรือแบบโพสอะไรของเราเนี่ยเราก็ส่งเข้ามาแล้วก็เรียกเข้าไปที่พอร์ตแล้วมันจะเรนเดอร์ออกมานะครับเป็น Jasper Report ให้เราได้นะครับเป็นแบบนั้นโอเคนะครับแล้วก็นะก็สามารถแหละนะครับคราวนี้เนาะเราก็สามารถใส่นะครับพวกส่งฟอร์แมตมาได้ส่งอะไรมาได้นะครับเพื่อให้ตัวนะอะไรเงี้ยเราก็ไปทำการนะครับเรนเดอร์มาให้เรานะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคเลยนะครับเวลากำลังสวยนะมานะครับทีนี้นะครับมาทุกใครมีคำถามอะไรเชิญได้เลยนะครับนอกเรื่องก็ได้นะครับนะไม่ต้องเป็นต้องเรื่องแจ็คเปอร์ก็ได้นะนอกเรื่องเลยก็ได้นะครับเมื่อสักครู่มีใครถามมาในห้องแชทไม่เลยมีท่านหนึ่งถามมานะขออนุญาตอ่านก่อนนะตัว Jasper Report เดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ผมเห็นแวบๆขออนุญาตผมว่ามันขึ้นอยู่นะเดี๋ยวนะผมข้ามของใครไปหรือเปล่านะอยู่อใน๋อซูมแชทหรือเปล่าคะอาจารย์ที่เซอร์วิสผ่าน API แล้วค่อยเอาข้อมูลมารวมกันอันนี้หรือเปล่าเอ่ยอ๋อเจอแล้วอ๋อเจอแล้วเจออแ่ละ้วหากทั้งคอลัมน์มีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมดเราไม่ต้องการให้โชว์คอลัมน์คือไฮคอลัมน์ไปต้องทำยังไงครับไฮคอลัมน์หมายถึงว่าขายไปทั้งหมดเลยเหรอขายทั้งคอลัมน์ทั้งยวงคือแล้วมันหดติดกันเงี้ยหรอหรือว่ายังไงหรือว่าแค่ศูนย์ไม่ต้องแสดงถ้าศูนย์ไม่ต้องแสดงใส่ไอ้นี่ได้นะครับใส่สูตรได้นะครับใส่สูตรเข้าไปที่ตัวไอ้นี่ได้เลยนะแต่ถ้าแบบหดคอลัมน์หายไปเลยไม่น่าจะหดได้นะแต่ถ้าแบบว่าต้องการแค่แบบว่าเป็นศูนย์แล้วไม่แสดงเงี้ยอันนี้ทำได้สบายเลยนะครับก็สามารถใส่สูตรมันจะใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้นะเนี่ยใส่เอ็กแพทเทิร์นได้ครับใส่เล็กเอ็กเอ็กเพรสได้นะครับอีฟมันเขียนอีฟได้เนี่ยมันจะมาสามารถเขียนสูตรนะจะว่าผิดแต่จริงๆมันคือจะว่าง่ายๆเข้าไปได้นะมันจะเช็คได้ว่าถ้านะมีค่าเป็นศูนย์ไม่แสดงเลขศูนย์อะไรเงี้ยแสดงแบบว่างๆนะครับโอเคนะครับตัว Jasper นะครับ Report Service เวลาเราทำเราจะเรียกเทเบิลให้ครบเลยไหมครับความหมายคือถ้าเราทำ User Service ไว้แล้วเราต้องการเรียก User Service ผ่าน API แล้วค่อยเอาข้อมูลมารวมกันหรือทำอะไรสักวิธีหรือว่าเราเอา Table User อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้น่าจะมี user list user service แล้วที่เป็นไอไทยแล้วใช่ปะอ่ะมีสองกรณีนะมีสองกรณีเลยเป็นกรณีศึกษาเลยเขาว่าได้นะครับกรณีที่หนึ่งอย่างที่คุณบอกเลยนะครับคุณมี API อยู่แล้วถ้าคุณมี API อยู่แล้วแล้ว API คุณข้อมูลครบคือครบจริงๆนะครบแบบว่าไม่ต้องเช่นบางทีการทำรายงานอ่ะบางทีมันไม่ต้องการแค่เทเบิลของเราหรือเซอร์วิสของเราเนี่ยทีมันต้องการสิ่งอื่นมาจากคนอื่นนะครับเช่นยูเซอร์เสร็จแล้วต้องการโปรของยูเซอร์ขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรามีนะครับถ้าเรามีเนาะเราก็สามารถนะถ้าเรามีสบายนะครับเราก็ดึงนะครับถ้าเคสแรกก่อนนะยิง API ไปหาเซอร์วิสเราตรงๆให้ใช้ตัวนี้ครับผมใช้ Data Source Adapter ตัวนี้นะ Adapter ที่ชื่อว่าตัวนี้ครับเจสันไฟล์เนี่ย
แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะให้ระบุ URL ได้ครับเสร็จแล้วแต่ตอนที่เราเขียนโค้ดเนาะเราก็เปลี่ยนนะเป็น request ที่ยิงเข้าไปที่ตัวเซอร์วิสเรานะครับตอนเราจัดอะแนะนำว่าตอนจัดนะครับเราก็อาจจะไปเอาไฟล์ mockup มาเป็น JSON มาจาก Postman ก็ได้มาสักอันหนึ่งแล้วก็มาจัดให้สวยงามไปก่อนนะครับแต่เสร็จแล้วพอตอนที่เราเขียนที่ตัว Spring Boot ใช่ปะเราก็ส่งนะครับ response จากตัวที่เรายิง API ไปแล้วก็ส่งต่อให้กับตัว Jasper ได้เลยเป็นแบบนั้นอันนี้ได้แบบที่แบบมันจะกลายเป็นว่าตัว Jasper เราไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับ Jasper เราครับไม่ต้องไปยุ่งกับดาต้าเบสเลยนะถ้าเคสเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเงี้ยยูเซอร์นะไปที่รีพอร์ตจริงๆเรายูเซอร์ต้องไปวิวก่อนนะตามหลักการสักตัวหนึ่งก่อนแล้ววิวเนี่ยก็ค่อยไปนะครับรีพอร์ตนะครับซึ่งรีพอร์ตเนี้ยนะครับแทนที่จะไปถ้าเขาจะมีสองท่าเนาะขาหนึ่งก่อนขาแบบปกติก็จะไป RDBMS นี่ขาหนึ่งข้อแบบนี้คือเราก็เขียน select นู่นนี่นั่นตามที่รีพอร์ตต้องการเลยเอาเฉพาะที่รีพอร์ตนี้ต้องการเลยครับอยากเอาอะไรก็เขียนมา select statement นะครับอันนี้ก็คือเบาภาระไม่เสียภาระไม่ต้องเสียอีกหนึ่งของไปให้กับ API นะครับก็คือตรงนี้ก็คืออยากได้อะไรก็เขียนกันเลยเต็มที่เลยปุ๊บ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 ไปนะครับจบเลยแต่ข้อเสียของแบบนี้ก็คือเรื่องของการทำแคชชิ่งเนาะถ้าจะแคชคุณต้องมาแคชที่จังหวะนี้ว่ารีพอร์ตนี้เคยสร้างแล้วอาจจะแคช PDF ไว้อะไรเงี้ยด้วยพารามิเตอร์แบบเดิมก็วกกลับเลยไม่ต้องเรียกรีพอร์ตแคชชิ่งก็ตื่นอย่างนี้นะต้องแคชที่ตรงนี้กันแคชที่จังหวะนี้นะครับเพราะว่ารีพอร์ตถ้าเป็นแบบ JVC เนาะยิงเข้า IDBS ตรงๆเราไม่สามารถแคช Data แคชพวก Value ได้แต่ถ้าแบบที่สองนะครับของคุณเลยมี API อยู่แล้ว API ซึ่งคุณครบเลยด้วยนะครับแบบนี้นะอันนี้ผมไปลองมาแล้วเวิร์กดีมกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีข้อเสียเหมือนกันตอนที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับเปลี่ยนเงื่อนไขของรายงานเพราะว่าอย่างที่บอกไปอันนี้อาจจะเป็นเพราะงานผมด้วยนะงานผมเป็นงานเกี่ยวกับระบบหลังบ้านเนี่ยบางทีแบบเขาต้องการเพิ่มคอลัมน์อะไรบางอย่างทำติงที่แบบเฮ้ยถ้าเราแก้ API ไปจริง API มันไม่ได้ใช้ไง API เราจะใช้หลายที่ใช้หลายจุดนะครับแต่ว่ารายงานเอาอย่างเงี้ยแล้วรายงานส่วนใหญ่รายงานไทยๆเนี่ยมันจะชอบมีอาการแบบหลายอย่างที่มันเอ๊ะใช่เหรอวะใช่เหรอวะอะไรเงี้ยมารวมกันเนี่ยถ้าเป็นท่านี้นะครับก็ยังได้ยิงเข้าไปที่ API แล้ว API ย้อนกลับมานะครับปกติแล้ว API เราก็จะแคทกันที่ตรงนี้ถูกป่ะการแคทอันนี้จะดีกว่าเพราะว่า API เราอะยังไงซะสุดท้าย API เราก็จะต้องนะครับเข้าไปที่ database อยู่ดีอย่างนี้วิ่งมาการแคชเราก็เลยแคชที่ตรงนี้อันนี้คือข้อดีนะข้อดีของการทำแคชชิ่งแคชที่ท่อนนี้ครับถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องดึงเบสเนาะก็แคชกันที่ท่อนจังหวะนี้นะครับของเราถ้ารีพอร์ตก็แคชกันที่จังหวะนี้อันนี้ไปพิจารณากันนะครับแต่อย่างที่บอกไปดูความยืดหยุ่นของการทํางานด้วยเพราะว่า API เนี่ยส่วนใหญ่ต้องแบ็คเอนด์เนาะมีสกิลระดับหนึ่งถึงทําได้ถูกปะแต่ reporting tool นะคนเขียน Excel statement ก็จัดหน้าจอสกิลคนจะไม่เท่ากันนะครับของผมใช้ท่านี้ถ้าที่ลองทำดูนะผมชอบผมใช้ท่านี้มากกว่าเพราะว่าอาจจะด้วยแอปพลิเคชันโดยธรรมชาติของแอปพลิเคชันผมครับ report ค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามบางที่เนี่ยผมให้ user ทำเองนะ super user ทำ report เองได้เลยนะครับก็เพราะเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ช่วยลดไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งให้แบบ developer นะยิ่งถ้า API คุณเขียนด้วยภาษาที่แบบระดับหนึ่งเนาะโกบ้างอะไรบ้างอ่ะนะครับตัวรีซอสที่ต้องใช้มันค่อนข้างสูงเกินไปนะครับถ้าชั่งน้ําหนักอยู่ระหว่างเอาท์พุตนะครับรีซอสกับเงินเดที่เสียไปแล้วนะครับผมค่อนข้างพรีเฟอร์ท่านี้มากกว่าบิ้งไปครับผมโอเคเลยนะครับเป็นแบบนี้นะแจ็คเปอร์รีพอร์ตสามารถตัดคําไทยได้ดีหรือไม่ครับหรือไม่เรียกว่าตัดคําไทยเสริมแนะนําไหมคําไทยของตัวนะครับแจ็คเปอร์นี่ค่อนข้างแย่เลยไม่ไอตัวจาว่านี่ตัดคำไทยพวกไอนี้ใช่ไหมที่แบบว่าขึ้นมาทัดใหม่แล้วอยู่ดีมันจะตัดพ้วนครับมันไม่มีแบบมันไม่เหมือนเวิร์ดนะครับต้องบอกอย่างนี้แหละไม่เหมือนเวิร์ด
นะถ้าตัดคำจริงคือไปลองเอาพวกลิปมาตัดคำงามๆมาแล้วถ้าภาษาไทยนะยังไงก็ไม่งามบางทีมันตัดม้วนไปเลยตัดแบบตัดไม่ตัดครบคำมันไม่เหมือน Microsoft Word Microsoft Word ตัดครบคำว่านะครับถ้าเอาแบบงามนะครับก็อาจจะต้องไปเจเนเรตไม่ได้ออกมาเป็น PDF คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัว Jasper นะที่มีปัญหาเรื่องภาษาไทยในการตัดนะครับการตัดภาษาไทยจริงๆแล้วมันชื่อว่า TrueLip มันชื่อว่า iText เนาะ Jasper ใช้ iText ในการที่จะเรนเดอร์ PDF ออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่านะตัวเจนนะครับ PDF ออกมาเนี่ยนะครับด้วย iText อ่ะมันไม่รู้จักภาษาไทยคือมันไม่รู้คําความหมายของภาษาไทยบางทีมันถึงขีดปุ๊บมันตัดอยู่สองแบบเองนะที่ผมเห็นก็คือยาวเกินหรือไม่ก็คือมีสเปซพอมีสเปซเขาสเปซปุ๊บมันขึ้นมาใหม่ทันทีนะครับอันนี้คือจุดบอดบอดมากๆเลยนะครับของการทำ PDF ของภาษาไทยนะครับก็ถ้าสมมุติว่ารายงานของคุณมีความซีเรียสเรื่องการขึ้นตัดคําใหม่อาจจะต้องเจนออกมาเป็น Word แต่ว่าจัดรีพอร์ตได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงจัดมาได้แบบเหนื่อยหืดแหละนะครับค่อนข้างยากพอสมควรนะครับก็เพราะว่ามันใช้ตัว POI นะครับในการเจนออกมาเจนมันเจนซ้อนเจนเนาะนะครับเจนซ้อนเจนซ้อนเจนออกมาอันนี้อาจจะลําบากนิดนึงนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อาจจะแบบถ้างานในด้านของการแบบคําไทยซีเรียสจริงจังอาจจะต้องใช้นะครับตัวอื่นที่แบบจริงๆครับผมว่าเน้นถ้าเอาตัดคําไทยสวยนะเวิร์ดตัดสวยมากเลยโอเคนะมีท่านอื่นไหมครับมีใครสงสัยถามสอบถามได้เนี่ยไม่ต้องแค่ตัวรีพอร์ตก็ได้นะไม่ต้องแค่เจ็ปเปอร์ก็ได้นะถามเรื่องอื่นก็ได้นะดูแล้วตอนนี้น่าจะยังไม่มีคำถามอะไรค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวครับท่านไหนที่นึกคำถามได้หลังจากนี้นะคะหลังจากจบเวมินาร์ไปแล้วก็ส่งคำถามมาที่ IMC ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมจะส่งให้อาจารย์สมหมายช่วยตอบให้นะคะจะได้ทาครงับยินดีครับFacebook Inbox หรือว่า LINE แอดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งคำถามให้อาจารย์ช่วยตอบอีกทีนะคะยินดีครับอ๋อมีมาท่านหนึ่งค่ะอาจารย์โอ้คำถามยาวมากเลยค่ะอาจารย์อยู่ในที่นานคือพิมพ์อยู่นี่เองก็ใช่เนี่ยใชไม่่ใหค้่ะดูน่าแลจ้ะวค่ะเชิญค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตขอคุณภูวดลเนาะโอเคเลยกรณีสร้างรีพอร์ตเป็นคล้ายฟอร์มจ่ายเงินของธนาคารซึ่งต้องการแสดงชื่อสินค้าที่ซื้อถ้ามีหลายรายการจนเกินหน้าจะมีการขึ้นหน้าใหม่ครับผมใช่หน้าสุดท้ายพื้นที่ด้านล่างสมมุติว่าประมาณ10 เซนให้ฟิกแบบฟอร์มจ่ายเงินสำหรับธนาคารไว้ถ้ามีหน้าเดียวก็จะอยู่ด้านล่างหรือถ้าพื้นที่ด้านล่างเหลือไม่พอก็จะต้องไปอยู่หน้าถัดไปแต่อยู่ด้านล่างหมายถึงฟิกฟอร์มไหมใช่ไหมก็คือตีเส้นให้มันสุดหน้าเสมออย่างนี้ไหมครับใช่ปะความหมายเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านอีกทีนึงนะถ้ามีหลายรายการจนเกินหน้าจะมีการขึ้นหน้าใหม่อันนี้ทําได้อยู่แล้วนะครับถ้ามีหลายรายการแล้วเกินหน้าขึ้นหน้าใหม่ทําได้หน้าสุดท้ายพื้นที่ด้านล่างเหลือ10 เซนผมก็เหลือ10 เซนให้ฟิกแบบฟอร์มจ่ายเงินสำหรับธนาคารไว้ซึ่งถ้ามีหน้าเดียวก็จะอยู่ด้านล่างอ๋อผมเข้าใจแล้วหมายถึงว่าด้านล่างเนี่ยเราอาจจะต้องมีเหมือนการเซ็นชื่อหรือไงใช่ไหมใช่ป่ะความหมายอะใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยผมเดาว่าแบบฟอร์มเป็นว่าเอางี้แล้วกันนะน่าจะคล้ายๆที่ผมทําใบแจ้งหนี้ผมเคยทำคล้ายๆใบแจ้งหนี้ผมว่าน่าใกล้เคียงนะผมขออนุญาตเขียนให้ดูตัวอย่างกันนะนี้ใช่ไหมสมมุติว่า
ลูกค้าเขาต้องการฟอร์มแบบเนี้ยอะไรโลโก้อะไรเขาก็ไม่รู้อะตืดตืดตืดไปแล้วข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะแล้วตรงนี้มีรายการแล้วด้านล่างก็จะมีให้เซ็นชื่ออย่างนี้ป่ะประมาณนี้ป่ะเนี่ยฮะตรงนี้นี่ครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าขึ้นหน้าใหม่ก็คืออยากให้แสดงท่อนนี้เสมออย่างนี้ใช่ไหมครับความหมายนี่ใช่ไหมฮะใช่ปะเลยความเหมือนสเตทเมนต์ที่ได้จากบัตรเครดิตอ๋อถ้าอย่างเงี้ยถ้าท่าเนี้ยได้แน่นอนครับได้เลยแบบได้เงี้ยคือถ้าอย่างนี้นะท่าเนี้ยครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์อันนี้อันนี้มันจะมีแบรนด์ที่ชื่อแบ็กกราวด์นี่ครับลองไปเล่นอันนี้ดูแบ็กกราวด์เปิดแบ็กกราวด์ก็คือแบ็กกราวด์ก็คือมันจะแบบอยู่ในทุกๆอยู่ด้านหลังเสมอครับก็คือตอนที่เราหยอดเราหยอดความสูงให้เหลือเว้นแบ็กกราวด์ไว้นิดนึงใช้ฟีเจอร์นี้นะแบ็กกราวด์ทำได้สบายด้วยนะครับเต็มที่เลยนะครับแนะนําเลยนะลองไปเล่นดูนะแบ็กกราวด์อันนี้นะมันจะอยู่ในทุกๆหน้าครับแบ็กกราวด์จะสามารถเป็นแบ็กกราวด์เหมือนอีกชั้นนึงซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วเราก็ตีฟอร์มตีเส้นอะไรไว้ที่แบ็กกราวด์ครับผมแล้วก็ Data แล้วก็ฟิลไปเฉพาะตรงดีเทลเนี่ยก็จะวาดไปครับอ่ะงั้นตอบคุณภูวดลว่าทําได้ครับผมทําได้นะครับหน้าตาน่าจะใกล้เคียงที่ผมทำหลายโลกนี้กันนะครับโอเคอ๋อฟิกฟอร์มเฉพาะหน้าสุดท้ายถ้าฟิกฟอร์มหน้าสุดท้ายจะต้องใช้ไอ้นี่ครับผมใช้ตัวไอ้นี่ครับตัวโค้ดถ้าฟิกฟอร์มอยู่เฉพาะหน้าสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ซัมมารีมั้งซัมมารีจะโผล่ที่หน้าสุดท้ายหรือไม่ก็ลาสต์เพจฟุตเตอร์ครับลาสต์เพจฟุตเตอร์มาเออไม่ต้องดูยูสเคสคุณนะแต่ว่าลองไปเล่นในพวกข้อนี้อยู่ครับมันถ้าลาสต์เพจฟุตเตอร์แสดงเฉพาะหน้าสุดท้ายหน้าเดียวอันนี้ครับแต่ถ้าซัมมารีก็คือไปหน้าสุดท้ายเหมือนกันแต่อยู่คนละเซกชันกันอาจจะอยู่ติดอะไรเงี้ยครับเออครับผมโอเคลองเล่นดูคู่นี้น่าจะคนละยุทธเคสกับผมละของคุณจอหน้าสุดท้ายหน้าเดียวนะของผมไอ้ใบเนี่ยครับเขาเหมือนใบส่งของอะคุณของเขาให้ของผมอะเขาให้เขาต้องการให้เซ็นทุกหน้าครับเซ็นอะไรเงี้ยก็เป็นแบ็กกราวด์ได้เลยจะอยู่ในทุกหน้าได้โอเคของคุณวดลต่อมาของคุณณัฐวัฒน์นะครับถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยทีนะครับรบกวนเปรียบเทียบ Jasper Report กับ Make PDF PDF Make ไหม PDF Make ป่ะใช่ Make PDF ป่ะผมว่ามัน PDF Make นะขออนุญาตไม่แน่ใจใช่ตัวเดียวกันไหมนะผมว่ามันชื่อ PDF Make นะนี่ป่ะใช่ไหมอ่ะคุณณัฐวัฒน์ใช่ตัวนี้ไหมรบกวนคอนเฟิร์มนี้ถ้าใช่จะบอกว่าผมเคยใช้ PDF Make อันนี้ผมสรุปให้ได้เลยนะครับผมค่อนข้างทัวร์อันนี้สำหรับเรื่องนี้นะพอดีเมื่อกี้เห็นคำว่า Make PDF มาเลยไม่แน่ใจว่าใช่ทูตัวเดิมหรือใช่ด้วยใช่ครับมาแล้วอ่ะนี้อย่างนี้เลยนะครับมาเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับ PDF Make นะครับเป็นรันนะอันนี้เลยนะครับนะเบราว์เซอร์เลยนะก็คือเราเฟตนะครับ Data แล้วก็ไปยัดก็คือจริงแล้วเอา API นั่นแหละนะครับ Request Data หรือว่าจากหน้าจออะไรก็แล้วแต่ Request แล้วยิงเลยใช้ JavaScript ในการทำเลยนะครับทีนี้ของคุณใช้อะไรนะ Angular นะครับถ้า Angular นะคือเรื่องเป็นอย่างนี้ถ้าแอปพลิเคชันคุณนะครับไม่ได้เป็นห่วงว่าตัวโปรเจกต์คุณจะมีขนาดใหญ่ตอนนี้คุณถ้าคุณบันเดิล PDF Make เข้าไปในโปรเจกต์คุณนะคุณจะรู้สึกเลยว่าตอนที่บิวออกมาแล้วมันจะบัลเริ่มเทิมเลยครับล่ะตัวบิวคุณจะใหญ่มากเลยล่ะนะครับเพราะว่า PDF Make ครับมันลิบมันพอสมควรเลยนะมันใหญ่นะครับอลังการเลยระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับทีนี้นะครับในสองเรื่องก่อนเรื่องแรกก่อน performance นะครับต้องดูว่าโปรแกรมคุณเนี่ยนะครับเป็นระบบหลังบ้านหรือระบบมีแบบยิงจากภายนอกเป็นฟอนต์นะยิงมาจากก็เลยนะเป็นแบบเปิด public หรือเปล่าถ้าเปิด public เนี่ยเรื่อง performance ในการโหลดหน้าจะเริ่มไม่ดีละถ้ามี PDF make นะครับเพราะว่าไฟล์บันเดิลคุณใหญ่มากโดนแน่ๆแล้วหนึ่งก็คือมันโหลดช้าในการโหลดครั้งแรกแบบ first initialize UI ขึ้นมาจะค่อนข้างนานนะครับเรื่องโหลดดิ้งกันนะอันนี้สองนะครับอันนี้มุมผมผมเป็นชาวซอฟต์แวร์เฮาส์นะนะครับก็คืองี้ครับ PDF Make เนี่ยสมมุติว่าคุณต้องการทำรีพอร์ตนะครับไม่ต้องยากหรอก summary
summary goodbye อ่ะโอเคแค่นี้ง่ายๆก็พอนะครับนี่ดีพอร์ตอย่างนี้นะนะครับคุณมีนะนี่หัวข้อนี่คอลัมน์แล้วเพิ่มนะเนี่ยแล้วก็มีแล้วก็ตรงนี้นะจบหนึ่งเบรกครับมีเบรกครับเบรกและกู๊ดบายครับเบรกเบรกเบรกบายครับอันเนี้ยนะครับถ้าเป็น PDF Make เนี่ยคือหนาวเลยมีหนาวว่างานเนี้ยหนาวร้อนๆเลยนะครับเพราะ PDF Make นะครับทำพวกเบรกพวกกู๊ดบายค่อนข้างยากเราต้องแบบไอ้นี่เองนะครับข้อดีก็คือมันไม่ต้องมีข้อดีของการไทป์ PDF Make นะก็คือเราไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เซอร์วิสอะไรอีกแล้วก็คือตัวมันเสร็จจบในตัว Request Data จากเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็ใช้ตัว Client เป็นตัว Render นะครับแต่ทีนี้ถ้ามุมมองนะครับก็คือรีพอร์ตที่Data ไม่เยอะแล้วรีพอร์ตไม่ซับซ้อนนะครับ PDF Make ก็จะเสียในเรื่องของ Bundle ก่อนนะอันที่หนึ่งคือเสียแน่ๆโดนไปก่อน Bundle โดนเลยล่ะนะครับอันที่หนึ่งนะยังไงก็บันเดิลก็คือตัวโหลดน่าจะช้านะครับอันที่สองก็คือวิธีการโคดดิ้งนะ PDF Make นี่ถ้าเอาซับซ้อนสูงนี่คือโคดดิ้งเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับยากลำบากพอสมควรเลยนะครับหนักหนาเลยอ่ะพอสมควรเลยนะครับในการที่เราจะทำการกว่าจะโค้ดได้แต่ละรีพอร์ตนะครับใช้สกิลพอสมควรเยอะแล้วล่ะถ้าจะยิ่งยูเซอร์เราต้องการให้สวยและอย่างที่บอกไปวันนั้นนะที่เมื่อกี้ตอนเปิดครับผมพูดให้ฟังว่าน้องเขาเขียนมาได้อลังการเขาใช้ PDF Make เนี่ยนะครับอลังเลยอะโหคือผมมองว่าเขาฝีมือจริงนะฝีมือแบบเขียนฟังก์ชันสุดมากอลังการมากเลยนะครับแต่ว่าคําถามคือถ้ามุดผมขอขยับนิดนึงนิดเดียวพอไม่เยอะผมไม่เยอะมุดผมเรียบร้อยฮะเขามีอะไรเต็มไปหมดเลยนะมุดผมขยับเนี่ยให้มาอยู่ตําแหน่งเนี้ยผมไม่รู้มันจะตื้อผมหมดนะย้ายตำแหน่งแค่นิดนึงลากตึ้งเนี่ยจะยอมมืออะไรอย่างงี้นะก็คือในรูปมุมมองของการสร้างก่อนนะการโหลด PDF Make เป็นด้อยกว่าการสร้าง PDF Make ต้องใช้สกิลในการเดฟสูงเลยล่ะนะครับอันนี้คือจุดอ่อนของ PDF Make นะครับทีนี้จุดเด่นก็คือไลท์เวทแหละนะครับก็คือทีเดียวจบเลยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้เนื่องด้วยนะข้อมูลผมมีอันนึงตอนที่โหลดข้อมูลเยอะๆนะครับเพราะว่ารีพอร์ตผมลองเทสรีพอร์ตข้อมูลประมาณสักถ้าออกมาเป็นรายงานแล้วประมาณสัก200 หน้าครับนะ PDF Make เนี่ยนะมันจะแบบรวนไปเลยครับช้าแบบช้ารวนไปเลยนะครับมันมีอาการถ้าข้อมูลเยอะนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเสียสองขอบขอบแรกก็คือ Request ไปได้ข้อมูล JSON มาก่อนถ้า JSON มาทําการใช้ตัว JavaScript ในการเรนเดอร์ PDF ตรงมานะเห็นอาการอย่างเด่นชัดแล้วก็คือมันจะเป็นหนักที่ Client ตัว Browser นะครับแน่นอนว่าถ้าข้อมูลเราเยอะเริ่มไม่ตอบโจทย์ละเพราะว่ามันทําอะไร Back Report แบบ Background Process ไม่ได้คือฟีเจอร์ต่อจากนี้ไปมันจะเริ่มไม่ได้แล้วเช่นถ้าสมมติว่าคุณบอกว่ากดรีพอร์ตแล้วให้มันไปรันแบ็กกราวน์นะพอเสร็จแล้วค่อยส่งเมลหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเริ่มทําไม่ได้แล้ว PDF Make นะครับแต่ตัว Jasper เนี่ยเราสามารถถ้าตัว Jasper Server นี่สามารถเลยนะครับทำได้นะครับทีนี้นะครับอันนี้เนาะในเรื่องของการเดฟเนี่ยแน่นอนว่าสำหรับผมมองว่าใช้แรงมากเกินไปใช้แรงกับถ้าชั่งน้ําหนักกัน PDF Make นะครับแรงงานที่เสียไปของโปรแกรมเมอร์นะแมนเดนที่เสียของโปรแกรมเมอร์กับเอาท์พุตที่ได้รับผมว่าไม่คุ้มให้เขาเอาเวลาไปทำพวก UI จำแจมกับ API สวยๆดีกว่าเอ้ยพูดผิดAPI นะครับที่จำแจมนะครับ UI สวยๆดีกว่ามานั่งทำในงานที่แบบสุดท้ายมันจะได้หน้าแบนๆไม่ได้ต่างอะไรกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าใช้แรงงานไปมากกว่านะครับผมเลยคอมเมนต์ดังนี้เลยนะครับฉะนั้นเอาเวลาไปเนี่ยถ้ารีพอร์ตมีขนาดเลเยอร์เท่ากันนะ Jasper เนี่ยครึ่งวันก็เสร็จแล้วแต่ PDF Make นี่คือเอาเรื่องเลยนะครับกว่าจะถูกนะครับเป็นแบบนี้นะส่วนนะครับคำถามต่อมาคือ reporting tool ที่ใช้กับ Angular คืออย่างนี้ครับที่meet up คราวเนี้ยที่ผมพูดถึงว่าเป็นยุคใหม่ของ reporting tool เนี่ยในยุคของ Microsoft นะคือว่าผมไม่อยากให้มองว่าเราใช้ฟอนต์อันนี้แล้วเราต้องใช้ report อะไรผมอยากให้เราลืมพวกนั้นไปซะเราอย่าไปยึดติดนะครับนะเราให้เรามองว่าทุกอย่างอ่ะเป็นชิ้นๆให้หมดนะครับคนละบริการกันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวเลยกันเลยด้วยนะครับอย่างรีพอร์ตตัวเนี้ยผมก็ค่อนข้างรีคอมเมนต์นะครับให้ทําไม่อยู่ในโซนถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราพอมีทรัพยากรอยู่บ้างอะไรเงี้ยพอไหวแล้วก็แรงงานเราเนี่ยซูเปอร์ยูเซอร์พอได้แนะนําให้รีพอร์ตแจ็ปเปอร์เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแล้วก็ใช้พวกรีพอร์ตติ้งทูนะทําเสร็จ
รีพอร์ตขึ้นรีพอร์ติ้งเซิร์ฟเวอร์ไปเลยก็คือรีพอร์ตขึ้นแจ็คเพอร์เซิร์ฟเวอร์ไปเลยอันนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการโค้ดแต่ว่ามันมีข้อเสียเรื่องหนึ่งนะก็คือคุณต้องเสียรีพอร์ตเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวมานะถามผมว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มเลยนะครับถ้าระบบคุณมีรายงานเยอะนะครับเป็นแบบนี้ครับมีนะครับมีท่านอื่นไหมครับผมนะครับขอบคุณครับคุณนะครับเพื่อนผมเคยใช้มาแล้ว PDF เองนะครับแต่ก่อนผมอันนี้เล่าให้ฟังเผื่อใครเคยใช้มาแล้วนะเบิร์ดใครรู้จักมั้ย BIRT พาไปชมก่อนมาซูผมใช้แจ็ตเปอร์กับเบิร์ดมาคู่หนึ่งเนี่ยเบิร์ด BIRT นะเผื่อใครหลงไปเซิร์ชมาเฮ้ยเจอไว้ BIRT เนี่ย Business Intelligence Reporting Tool นะครับตัวนี้ BIRT นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามันมีถ้าเทียบนะครับความยืดหยุ่นสูงอะแจ็ตเปอร์ยืดหยุ่นสูงกว่านะครับผมใช้มาอยู่สองตัวอันนี้เบิร์ดก็เป็นของจาวาเหมือนกันนะครับเป็นรีพอร์ตแยกได้เหมือนกันนะครับส่วนเมื่อกี้ที่บรรยายไปพูดถึงในเรื่องของแจ็ตเปอร์เซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับเผื่อใครสนใจตัวนี้นะครับแจ็ตเปอร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการยูเซอร์ใน Jasper Report อย่างนี้ต้องดูที่การ deploy นะถ้า Jasper Server นะครับเขามีตัวนี่ Jasper Report Server ตัวนี้นะครับที่ผมกำลังเปิดให้ดูเขาจะมี built-in user ให้ก็คือเราสามารถที่จะใช้ create user ของเขาได้เลยแต่เขาก็จะมีเหมือนเป็นแล้วเขาใช้ในเรื่องของไอ้นี่ได้ด้วยนะครับในเรื่องของการOAuth อะครับเขาสามารถเชื่อม OAuth สมมติเราใช้ OAuth ด้วยนะถ้าใช้ Micro Service ผมก็แนะนำให้ implement OAuth นะครับตัว authorization ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แยกนะแล้วก็ตัวเขา integrate ข้อหาไปเลยเราก็จะใช้ตัว user เดียวทั้งระบบไปเลยอะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่าอันนี้ผมที่เปิดให้คือเป็นลิงก์ของ Nippon Server เนาะไปลองโหลดแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาเซตอัพเล่นดูนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต copy ให้ไว้ในห้องแชทนะนะครับโอเคนะครับส่วนถ้า deploy แบบ Spring Boot API เมื่อสักครู่เนี้ยก็ใช้นะครับการ authent นะครับการ authorize อะไรต่างๆของ API เราได้เลยนะครับใช้ของเดิมไปเลยไม่ต้องมา implement ใหม่ครับผมโอเคมีท่านอื่นมีคำถามไหมครับเชิญครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะรหัสฝั่งไม่มีคำถามแล้วขออนุญาตแชร์สไลด์เป็นตัวแบบประเมินนะคะได้ครับผมค่ะรบกวนพวกท่านช่วยสแกน QR Code ทำแบบประเมินให้กับทางสถาบัน IMC เพิ่มเติมนิดนึงนะคะทางเราจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงในเวบมินาร์ครั้งต่อไปค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะตอนนี้จะมีการจัดอบรม CARD API Gateway with Kong Initiative นะคะซึ่งจะจัดในวันที่20ถึง21พฤศจิกายนนี้นะคะหากท่านใดสนใจก็สามารถสแกนดูรายละเอียด QR Code ที่หน้าจอหรือว่ากดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะค่ะรบกวนอาจารย์สมหมายช่วยแนะนำหลักสูตรให้สักนิดนึงค่ะอ๋อยินดีครับผมเดี๋ยวนะโอเคนะครับก็นะ API Gateway เนาะนะครับก็อย่างที่มาสักครู่นี้ได้ว่าแต่แกรมง่ายๆให้ดูนะครับว่ามันเป็นยุคสมัยแล้วล่ะต้องยอมรับความจริงนะนะครับว่าเดิมที่เราเนี่ยนะครับมีฟรอนต์เอนด์เรียกแบ็คเอนด์แล้วจบไปนะสมัยก่อนนี้ถ้าใครคุ้นชินก็ทีเทียเนาะผมว่าในห้องนี้ต้องมีมั้งทีเทียต้องทันอ่ะเอาละนะทีเทียเนาะทีเทียแต่ก่อนจากนะครับไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์มาเป็นทีเทียนี่อย่างเท่ถูกไหมโอ้โหอลังการงานสร้างเป็นทีเทียหนึ่งเอาว่ากันไปนะครับก็คือยุคสมัยนั้นเราทีเทียเราก็จะทําการอะไรมองว่าฟรอนต์เอนด์แบ็คเอนด์
persistent layer database umbrella ว่ากันไปนะครับก็เป็นสามก้อนแล้วตอนนี้นะครับยุคสมัยเรามาถึงนะยุคสมัยของการ deploy application เราต้องดีไซน์แล้วก็ run application ในรูปแบบของ microservice แน่นอนแล้วล่ะในชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่า tool มันเริ่มเยอะนะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของยุค AI นะครับ AI กำลังมาเลยกำลังแบบหายใจรดต้นคอเรานะครับแน่นอนว่านะครับทั้งแชททั้งอะไรตอนนี้เดี๋ยวจะเข้ามากันลุมนะครับเราเต็มไปหมดเลยเราคงยอมรับเราต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วว่าเราไม่สามารถใช้ทูเดียวเฟรมเวิร์กเดียวหรืออะไรหนึ่งเดียวเหมือนอดีตอะเพื่อทำซอฟต์แวร์ได้ละเราทำไม่ได้ละนะครับเราจำเป็นที่ต้องมีความหลากหลายสูงนะครับแอปพลิเคชันหนึ่งตัวของเรานะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าฟอนต์หนึ่งตัวเรียกไอแพดหนึ่งตัวแล้วจบไปไม่มีละนะครับยุคสมัยมันหายไปละยุคนั้นตอนนี้มันสู่ยุคที่ว่าไมโครสวิตทุกอย่างนะครับจะมีมากกว่าหนึ่งละฟอนต์อาจจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างเช่นแอปพลิเคชันเราเดิมเว็บนะครับเรียกแบ็กเอนด์จบตอนนี้อยู่ดีก็โผล่ติ่งโมบายมาเอ๊ะโมบายอยากเข้าด้วยโมบายได้ด้วยอ้าวนะเมื่อไม่นานมานี้นะเมื่อ2-3 ปีผ่านมาแล้วก็ฮิตเลยเนาะแชทเนาะนะครับพอแชทเสร็จสามารถส่งนะครับรีเควสต์รับรีสปอนส์จาก API หลังบ้านมาโปรเซสที่ระบบแชทนะครับจะต่อไปเราจะมีอะไรอีกมากมายสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องมีเนี่ย AI จะมาอยากมาถามข้อมูลจาก AI เราเดี๋ยวเขามีมันมาแล้วตอนนี้มาแล้วด้วยมาแล้วมันก็เริ่มนะครับช่วงกําลังเริ่มขึ้นมานะครับประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่านะครับพอเราฟอนต์ก็เยอะไอ้หลังบ้านเราอะภาษาตอนนี้เป็นไงโอ้โหเพียบไปหมดเลยนะครับจะทําเรื่องนึงนะฮะไปเรื่องนี้สปริงบูตเก่งเว้ยอย่างเช่นรีพอร์ตตัวนี้เนาะที่เราเพิ่งทำกันไปแต่เพื่อที่เจ๋งต้องสปริงบูตแล้วชั่วโมงนี้ผ่านไปหรือไม่เราก็ตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเฮ้ยแจมไปจบไปนะครับเอ๊ะบางอย่างเฮ้ยพีพีเว้ยนะพีพีมีอยู่แล้วเราก็ใช้ของเดิมได้ไม่ติดอะไรผมว่าสบายสบายแล้วนะเรื่องพวกนี้นะโนดเฮ้ยไอ้ทูนี้ไอ้แบบนี้ต้องโนดอะไรเงี้ยก็ว่าไปที่พูดมา3-4 ตัวถูกไหมครับก็3-4 API เต็มไปหมดเลยฟอนต์ก็หลายอันแบ็กก็หลายอันคําถามคือเราจะจับกันยังไงไขว้กันเราก็จะขาดการมอนิเตอร์ครับตรงว่าตรงพอใช้ไปสักระยะหนึ่งบางทีทุกคนอาจจะพูดง่ายก็เรียกๆกันไปให้มันจบๆไปนะลองถามคําถามตัวเองครับว่าอีกสามนะครับสี่ไม่ต้องเยอะต้อง3-4 เดือนทุกคนลุ้นการพูดเดือนอีก3-4 วันหลังจากดีพลอยเสร็จจําได้ไหมว่าใครเรียกใครมั่งงงไขว้กันเสร็จตกลงมาเรียกกันจริงวะเรียกกันไปเรียกกันมาจนนะครับงงแล้วไปไม่ถูกเหมือนกันดูหลอกก็ดูไม่รู้คืออะไรก็ดูไม่ได้ทุกอย่างมันจําเป็นที่จะต้องมีนะฮะเครื่องมือที่ไว้ตัวกลางไว้ไอ้แพ็กเกจเวย์ไม่ใช่แค่ทางเข้านะบางทีทุกคนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องพวกนี้นะครับก็แค่เรียกอาจารย์ผมก็อิมเมนต์เองเลยมันไม่ใช่แค่นั้นสิไอ้แพ็กเกจเวย์เนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของนะครับการทํานะครับมอนิเตอร์ลิงด้วยนะครับในเรื่องของลิมิตด้วยนะครับลิมิตทางเข้าเนี่ยนะครับเรื่องของออเทอไรเซชันด้วยสินะครับบางคนต้องเข้าได้บางคนต้องเข้าไม่ได้สิอะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องมีอยู่ในนั้นนะครับซึ่งของนะครับก็นะครับก็จะมีความสามารถนี้แล้วก็ในคลาสนี้ก็จะพาไปทําผมก็จะปูพื้นให้ตั้งแต่ว่าเฮ้ยไมโครสวิตนะครับมันคืออะไรของมันอยู่ส่วนไหนของไมโครสวิตแล้วเราต้องทํายังไงให้มันอยู่ในรูปแบบของไมโครสวิตที่เราสามารถที่จะไปต่อยอดได้ไม่ใช่ทำไมโครสวิตสุดท้ายเอ๊ะนี่เราทำไมโครสวิตหรือว่าทำเอเลสอีไพร์วะเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันมีอยู่แค่นี้มันยังไม่จบนะครับในคลาสก็จะสอนว่าเซตอัพของเริ่มตั้งแต่เซตอัพเลยนะเซตอัพยังไงนะครับสร้างอีไพร์ยังไงมอนิเตอร์ยังไงนะครับส่งรีเควสต์ข้ามไปกันมาแล้วก็เทสกันนะครับเป็นในคลาสอย่างเงี้ยนะครับโอเคโอเคค่ะอาจารย์มีคำถามนิดนึงค่ะเรียนไดพอ้ดีฟังอาจารย์พูดอันนี้อยู่นะคะก็มีคำถามมาว่าต้องรู้ภาษาอะไรบ้างถ้าสำหรับของเนี่ยค่ะสำหรับหลักสูตรนี้อ๋อในคองใช่ไหมคือคองนะครับอยู่ในมุมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ภาษาอะไรนะคองเข้าได้กับทุกภาษาเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นตัวเกตเวย์เป็นตัวทางเข้านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่จะ implement คองเนี่ยผมนะครับค่อนข้าง recommend ให้เข้าใจในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบเพราะว่ามันจะอยู่ในพาร์ทหนึ่งกึ่งๆมันจะอยู่ครึ่งครึ่งครับระหว่างการ manage กับการดีไซน์ครับผมอืมโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะก็ถ้าเผื่อท่านไหนสนใจนะคะก็ลงทะเบียนมาได้นะคะหรือติดต่อทาง IMC ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตรับช่วงต่อจากน้องสอนกนกแล้วกันนะคะน้องสไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เราบิวขึ้นมานะคะก็คือ IMC ร่วมกับData Science Lab นะคะแล้วก็ AS Academy นะคะจะ
ทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับ Data Driven นะคะ Empowering Data Driven Leadership นะคะ Chief Data Officer นะคะอันนี้ก็จะรวบรวมวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน Data ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งทฤษฎีแล้วก็ Workshop นะคะต่างๆนะคะ10กว่าท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มอบรมวันที่23พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะเรียนทั้งหมด5วันค่ะทุกวันพฤหัสนะคะเต็มวันเลยนะคะมีดินเนอร์ด้วยนะคะถ้าเผื่อท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะคะอันนี้เราจัดที่โรงแรมอิสตินแกรนด์สาทรนะคะโอเคค่ะถัดไปได้เลยค่ะก็หลังจากจบจากเว็บบินาร์ของอาจารย์สมหมายแล้วนะคะเราก็จะมีอีก2เว็บบินาร์นะคะในเดือนพฤศจิกายนน่าจะ3ด้วยซ้ำนะคะแต่วันนี้เราขออนุญาตแจ้งเป็น2เว็บบินาร์ก่อนนะคะก็EP ที่100พอดีเลยค่ะรอบหน้านะคะวันที่3พฤศจิกายนนะคะเราก็จะมาคุยกันในส่วนของData Leadership นะคะIntroduction to Empowering นะคะ Data Driven C-Suite Executive นะคะก็จะมีท่านดร.ธนชาตินะคะแล้วก็ท่านดร.โกเมศจันทวิมลนะคะจาก KBTG ก็จะมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลนะคะอันนี้ก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะก็จะเป็นช่วงเดิมเลยค่ะบ่าย2ถึงบ่าย3นะคะผ่านซูมนะคะถัดไปได้เลยค่ะอีกเว็บบินาร์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเรียงกันมาเลยค่ะวันที่8พฤศจิกายนนะคะเราจัดต่อๆกันเลยนะคะช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยจะพูดคุยถึงเรื่องของ generative AI นะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยมันทำได้จริงหรือว่าแค่สั่งเป็นนะคะเขาจะมาเปลี่ยนโลกธุรกิจได้อย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะมีท่านดร.ธนชาติเช่นเคยนะคะแล้วก็จะมีคุณทิติธรเสมาเงินนะคะจากOracle นะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะก็เปิดลงทะเบียนแล้วเช่นกันนะคะส่วนเว็บบินาร์ในเดือนพฤศจิกาอีกเว็บบินาร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดิจิตอลเทรนด์2024นะคะอาจารย์สมหมายและทุกท่านคะตรงนั้นก็จะมีอาจารย์ธนชาตินะคะแล้วก็คุณมิกนะคะคุณสุภชัยสัจจภัยบุญกิจนะคะจากออปติมุสนะคะมาพูดคุยกันในส่วนนั้นเดี๋ยวเป็นวันที่เท่าไหร่ช่วงไหนเนี่ยเราจะมีมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งในวันที่3ที่เรามีเว็บบินาร์กันนะคะโอเคค่ะถัดไปได้เลยค่ะค่ะอันนี้หลายๆท่านนะคะก็น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะหลายๆท่านถึงดูชื่อก็เข้ามาฟังเว็บบินาร์ของ IMC บ่อยอยู่นะคะอาจจะเป็น FC อาจารย์สมหมายด้วยนะคะ FC ของ IMC ด้วยนะคะก็จะเป็น YouTube Channel ของ IMC ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกเว็บบินาร์ของ IMC นะคะตั้งแต่ EP แรกนะคะจนถึง EP ปัจจุบันนะคะจะถูกเก็บไว้ใน YouTube Channel นี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าไปดูย้อนหลังหรือว่าฟังอันไหนไม่ทันอยากฟังซ้ำนะคะก็สามารถเข้าไปฟังจากตรงนี้ได้เลยนะคะนอกเหนือจากเว็บบินาร์แล้วนะคะก็จะมีแบบวิดีโอสั้นนะคะที่วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยอัดหัวข้อสำคัญที่น่าสนใจนะคะไว้ใน YouTube นี้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะขอปิดจบด้วย QR code ที่เป็นแบบประเมินแล้วกันนะคะตรงนี้หลายๆท่านก็คงจะทำมาให้ถุนน่าจะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าท่านไหนยังสแกนไม่ทันนะคะสามารถสแกนได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออภัยเลยเวลามานิดนึงนะคะแต่ว่าเราได้ความรู้กันเต็มที่เลยนะคะก็วันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมหมายด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะคะจากทั้งทางซูมนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะยังไงถ้ามีโอกาสนะคะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่3ถ้าเผื่อทุกท่านสะดวกนะคะก็เรียนเชิญค่ะยังไงวันนี้ทีมงานนะคะขออนุญาตสวัสดีไปเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สขวัสอบดีพระคคุรณับนะคะครับผม